เดี๋ยวมาให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นช่วยสร้างใกล้ๆเด็กใกล้ๆคนนะครับใกล้ๆผู้ชายเนี่ยช่วยสร้างเสาขึ้นมาหน่อยครับนะเสาขอเป็นเสาเหลี่ยมครับไอ้ก่อเสาลมครับเส้นผ่าศูนย์กลางสัก20เซนนะครับเพราะนั้นท่านใช้เครื่องมืออะไรครับคำสั่งอะไรครับสร้างวงกลมนะครับคำสั่งเซอร์เคิลนะครับสร้างวงกลมนะนะครับกด C นะครับกด C กด C แล้วขอด้านเป็น50สิครับ50ด้านนะครับ50ด้านคอยเตอร์นะครับเรียบร้อยครับพอได้50ด้านคอยเตอร์คลิกลงไปครับที่ผิวที่พื้นนะครับแล้วก็ขยับใส่รัศมีเป็นจุด1นะครับเพื่อจะได้เส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนนะครับรัศมีจุด1ครับคอยเตอร์เรียบร้อยแล้วครับเพียงเท่านี้นะครับถ้าใช้ดิเมนชันมาลากนะเพียงเท่านี้ท่านก็ได้หน้าตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนแล้วครับนะครับตัวอีกรอบนะครับนะใช้คำสั่งสร้างวงกลมนะครับกดลงไปกด C นะครับแล้วขอด้านเป็น50ด้านนะครับพิมพ์50ก็ Enter คลิกที่พื้นครับแล้วก็ใส่รัศมีเป็นจุด1นะครับนะจริงๆนะครับเครื่องมือที่จะสร้างโปรไฟล์วิวเดอร์นะครับที่รวดเร็วมากๆนะครับนะแต่มันไม่สมบูรณ์นะครับไอชิ้นงานที่เป็นโปรไฟล์วิวเดอร์คือเครื่องมือนี้ครับเห็นไหมครับเห็นอันนี้ไหมครับเนี่ย Extend Tool นะครับเห็นไหมครับลองคลิก Extend Tool สิครับแล้วมายกผิวเสาขึ้นสิครับเห็นไหมครับนะแล้วตั้งชื่อเลยครับว่าเสากลมนะครับอันนี้ทำได้รวดเร็วมากแต่ทำไมครับมันไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองครับคือมันมีแค่ชื่อเท่านั้นเองนึกออกไหมครับว่าเสากลมนะครับเห็นไหมครับผมตัวอีกรอบครับเรามีผิวแล้วเราไปใช้ Extend Tool ครับดึงขึ้นมาครับปึ๊บดึงคล้ายๆพูดพูนแหละครับแล้วตั้งชื่อเลยครับว่าเสากลมนะครับกดโอเคเรียบร้อยครับที่ผมบอกไม่สมบูรณ์คืออะไรนะครับก็คือถ้าเราเอาโปรไฟล์วิดเดอร์ไดร็อกเอาหลอดดูดมาดูดดูนะครับเราจะสังเกตว่ามันมีแค่ชื่อแต่มันมีอะไรครับแมทีเรียลมีเลเยอร์ไหมครับมันไม่มีครับเพราะยังไงมันไม่สมบูรณ์นะแต่ถ้าจะเอาเร็วๆทำได้แล้วค่อยมาแก้ทีหลังตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านจะทำให้สมบูรณ์นะครับต้องทำวิธีนี้นะครับก็คือลากครอบแล้วกดอะไรครับกดบวกตั้งชื่อว่าอะไรครับเสากลมแล้วทีนี้ก็ตั้งชื่ออะไรตั้งอะไรให้มันครับใส่เลเยอร์ใส่แมทีเรียลให้มันนะครับเสากลมโอเคแล้วก็ใส่อะไรให้มันครับใส่เลเยอร์ให้มันว่าอยู่เลเยอร์เสานะครับแมทีเรียลถ้ามีก็ใส่ครับเช่นแมทีเรียลเป็นคอนกรีตลองใส่แมทีเรียลเป็นคอนกรีตสิครับนะครับนะใส่แมทีเรียลเป็นคอนกรีตแล้วเลเยอร์เป็นเลเยอร์เสาลองดูสิครับแล้วกดบิลทิ้งไว้สิครับเห็นไหมครับพอเราใส่แมทีเรียลเป็นคอนกรีตด้วยผิวสวยไหมครับเนี่ยมีผิวคอนกรีตด้วยเดี๋ยวเรื่องแมทีเรียลผมก็สอนอีกทีนะครับว่าตั้งยังไงสร้างยังไงนะนะครับตอนนี้ประเด็นไม่มีอะไรครับอยากให้ท่านสร้างอะไรครับแมทีเรียลเสากลมให้ผมหน่อยสูงสัก4เมตรครับพอได้แล้วสร้างเสากลมสูงสัก4เมตรหน่อยสูง4เมตรคอนเตอร์ครับแล้วกดคอนโทรล C คอนโทรล V วางเรียงไว้หน่อยครับสัก 3-4 ต้นคอนโทรล C แล้วคอนโทรล V นะครับวางเรียงก็สัก 3-4 ต้นทำได้ไหมครับอยากได้เสาขนาดใหญ่ขึ้นทำไงครับถ้าสมมุติว่าผมอยากสร้างเสาขนาด30เซนจำเป็นไหมครับต้องไปสร้างวงกลมขึ้นมาใหม่จำเป็นไหมครับแก้ตรงนี้เลยได้ไหมแก้ตรงนี้เลยก็ได้ครับเช่นผมแก้เป็นจุดสามนะครับคลิกลงไปผมก็ได้เสาขนาดจุดสามนะครับลองสร้างดูสิครับเออนะครับวิธีการสร้างเสาขึ้นแนวดิ่งนะครับดูสเต็ปผมนะคลิกลงที่พื้นครับแล้วขยับนิดนึงล็อกแกนน้ำเงินครับมันจะล็อกแกนน้ำเงินในท่านต้องขยับนิดนึงก่อนนะใช้สั่งบิ้วครับคลิกที่พื้นขยับนิดนึงล็อกแกนน้ำเงินนะครับแล้วท่านก็ขยับได้เฉพาะแกนน้ำเงินแล้วพิมพ์4เข้า enter เข้า space bar ออกผมก็ได้เสาอะไรแล้วครับทีนี้30เซนแล้วเห็นไหมครับเอาทีนี้ครับสร้างแล้วช่วยไปดูเสานี้ผมหน่อยสิครับเสาที่อาคารนะครับเสาที่อาคารจะเป็นเสาหน้าตัด20ใช้หลอดดูดครับไปดูมันหน่อยสิครับปึ๊บเรียบร้อยได้หน้าตัด20มั้ยครับแล้วเป็นเมทัลคอนกรีตเลเยอร์เสาเรียบร้อยครับลองมาสร้างใกล้ๆอันนี้หน่อยครับเสากลมนะครับบิ้วไว้สิครับขยับนิดนึงแล้วล็อกแกนน้ำเงินนะครับและพิมพ์4ก็ Enter นะครับเรียบร้อยท่านก็ได้เสากลมเสาเหลี่ยมนะ
Profile Builder มีข้อดีนะครับเปลี่ยนรูปร่างได้เปลี่ยนเลเยอร์ได้เปลี่ยนคุณสมบัติได้นะครับแปลงร่างได้นั่นเองนะครับ Profile Builder ได้หรอกนะแต่พรุ่งนี้เฮ้ยมาลืมครับเราจะเรียน Assembler อันนี้หนักกว่าครับอีกประกอบร่างได้นะครับนะประกอบร่างได้นะครับอันนี้แค่แปลงร่างได้อันนี้ประกอบร่างได้ด้วยถ้าสร้างสองก็เอาเหล็กมาได้เอาเหล็กปลอกมาได้ไม้แบบมาได้นะครับทำได้เต็มไปหมดนะนะครับอ้าวทีนี้ครับตอนนี้มีทั้งเสาเหลี่ยมสองกลมไหมยังครับสร้างสองกลมด้วยเสาเหลี่ยมด้วยนะหรือถ้าใครว่างแล้วทำเสร็จแล้วก็ไปดูท่อมาด้วยก็ได้ครับดูท่อแล้วมาบิ้วตั้งไว้หน่อยมาสร้างไว้หน่อยขยับนิดนึงล็อกแกนน้ำเงินยกขึ้นพิมพ์ C กด Enter นะครับแล้วกดกดตัว C กดตัว V นะครับแล้วเดี๋ยวจะเราลองมาเปลี่ยนร่างมันครับเราจะลองเปลี่ยนเสากลมเป็นเสาเหลี่ยมก่อนนะได้ไหมครับตอนนี้ที่หน้าตัดของท่านช่วยทำเป็นเสาเหลี่ยมหน่อยครับคือไปดูอะไรมาครับดูเสาเหลี่ยมนะตรงนี้ไม่มีให้ไปดูที่ไหนครับให้ไปดูที่อาคารที่เรามีอยู่นะดูตรงนี้ก็ได้ครับเสาเหลี่ยมแล้วเรามีเสากลมอยู่ไหมครับตอนนี้มีไหมครับเลือกเสากลมสัก3ต้น2ต้นเลยครับ1 2นะครับผมจะเปลี่ยนนะครับเสากลมให้เป็นเสาอะไรครับเสาเหลี่ยมให้ท่านดูดเสาเหลี่ยมไว้ก่อนแล้วไปเลือกเสากลมที่ต้องการเปลี่ยนครับแล้วกดปุ่มไหนครับปุ่มนี้ครับปุ่ม Edit Member Property ถ้าปุ่มนี้ของท่านจางนะครับมันเป็นบั๊กไม่เป็นไรให้กดปิดอะไรไปก่อนครับหน้าต่างนี้ครับกดปิดไปก่อนพอกดปิดไปครับกดเปิดขึ้นมาใหม่ครับ Profile Builder Dialog นะมันเป็นเสาเหลี่ยมอยู่นะครับแล้วเราต้องการเปลี่ยนเสากลมเป็นเสาเหลี่ยมมาดูครับวิธีการนะครับวิธีการคือกดที่นี่ครับ Edit Member Propertyคลิกลงไปครับที่ Edit Member Property หลังจากนั้นครับเราจะเปลี่ยนอะไรมันบ้างเปลี่ยนรูปร่างก็คือเปลี่ยนอะไรครับผมเปลี่ยนโปรไฟล์อยากเปลี่ยนอะไรอีกครับจะเปลี่ยนอะไรอีกสมมติเลเยอร์คนละเลเยอร์ก็เปลี่ยนอะไรด้วยครับเลเยอร์แต่ตอนนี้เลเยอร์เดียวกันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแมทีเรียลนะครับเป็นคอนกรีตเหมือนกันจำเป็นต้องเปลี่ยนมั้ยไม่จําเป็นนะครับโอเคครับเลือกเฉพาะโปรไฟล์แล้วกดปุ่มนี้เลยครับแล้วลองดูผลคลิกที่ Member บล็อกอะไรครับ Profile Name แล้วกด Apply เลยครับดูสิครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเสาเหลี่ยมแปลงร่างเป็นเสากลมไหมครับเอ้ยเสากลมเป็นเสาเหลี่ยมไหมเป็นไหมครับนะครับมันแปลงร่างได้นี่คือข้อดีของ Profile Builder นะครับมันสามารถเปลี่ยนได้หมดนะพอเข้าใจนะครับพอเห็นภาพนะอยากเปลี่ยนทั้งหมดให้เป็นท่อได้ไหมครับได้ไหมทำไงครับไปดูอะไรไว้ก่อนดูท่อไว้ก่อนครับให้อยู่ใน Profile Builder Dialog แล้วเลือกชิ้นงานทั้งหมดครับแล้วกด Apply เท่านั้นเองนะครับแล้วท่านเลือกครับแต่ตอนนี้ถ้าอยากเป็นท่อท่อมันไม่ได้อยู่เลเยอร์เดียวกับเสากลมเสาเหลี่ยมใช่ไหมครับเราก็เลือกอะไรด้วยครับเปลี่ยนเลเยอร์ด้วยแล้วเลือกเปลี่ยนอะไรด้วยครับสมมติท่านทาสีเหล็กไว้เปลี่ยนแมทีเรียลด้วยนะเท่านั้นเองครับแล้วกดปุ่มอะไรครับapply ครับท่อทั้งเสาทั้งหมดก็จะกลายอะไรครับก็จะกลายเป็นท่อนะครับเราก็จะเอาความสามารถนี้มันนั่นแหละครับไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นเช่นเขียนแบบด้วยท่อเหลี่ยมแล้วแปลงร่างให้เป็นท่ออะไรครับแปลงร่างเป็นท่อกลมซะเรียบร้อยครับไปครับยังไม่ไปไหนครับยังมีตรงนี้อีกลืมยังมีความสามารถอย่างอื่นอีกทีนี้ครับปุ่มนี้ครับปุ่มนี้สังเกตเห็นไหมครับชื่อปุ่ม select member by อะไรครับ by property นะครับชื่อปุ่ม select member by property attribute ครับขอโทษselect member by attribute ครับหมายความว่าเป็นปุ่มเลือกชิ้นงานด้วยคุณสมบัติเดียวกันนะครับนะมาครับตอนนี้ครับท่านช่วยดูท่อไว้สิครับช่วยดูท่อไว้อันหนึ่งแล้วคลิกที่นี่ครับคลิกที่นี่คลิกที่นี่ครับทีนี้ตรงนี้ครับคลิกที่อะไรครับ select member by attribute ทีนี้ตรงนี้ท่านอยากเลือกอะไรมาล่ะครับเลือกอันที่เป็นโปรไฟล์เดียวกันไหมก็ติ๊กเลือกครับถ้าอยากเลือกโปรไฟล์เดียวกันก็ติ๊กเลือกอะไรครับติ๊กเลือกเฉพาะอะไรครับโปรไฟล์แล้วกด apply ครับ
แล้วสังเกตมันเลือกอะไรให้เราสังเกตครับปึ๊บมันเลือกชิ้นงานที่เป็นอะไรให้เราครับท่อให้เราอ้าวเอาใหม่ครับช่วยไปดูดเสาสิครับช่วยไปดูดเสานะครับพอไปดูดเสานะครับแล้วเรากดตัวนี้สิครับ select member by attribute แล้วท่านลองเลือก layer สิครับนะผมไม่เลือก profile นะแต่ผมเลือกอะไรครับ layer หมายความว่าผมจะเลือกชิ้นงานซึ่งอยู่ layer เดียวกับอะไรครับชิ้นงานนี้นั่นเองผมกด apply ครับดูครับมันเลือกอะไรมั่งมันเลือกเสานะครับเห็นไหมนะเพราะอยู่เลเยอร์อะไรครับอยู่เลเยอร์เสานะครับ02เสานะครับนี่พอเข้าใจนะครับนะครับนี่คือการเลือกเลเยอร์การเลือก select member by attribute นะครับเราสามารถเอาความสามารถนี้ครับไปไว้เลือกชิ้นงานซึ่งมันเหมือนกันได้นะครับอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันนั่นเองอ้าวทีนี้ครับมาพิจารณานี้หน่อยสิครับถ้าผมเนี่ยครับถ้าผมจะตอนนี้มันเป็นอะไรครับผมเทสีไม้แบบไว้ถ้าผมอยากเอาออกทำไงครับทำไงครับผมเทสีไม้แบบไว้ต่างหากผมก็ใช้ความสามารถเมื่อกี้ได้ไหมครับผมเลือกมันผมไปดูดเสาไว้ก่อนแล้วแมทเทียลเลือกเป็นอะไรครับคอนกรีตเลเยอร์เป็นเสาเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้จะเปลี่ยนมันจากที่มันมีไม้แบบอยู่เอาไม้แบบออกผมก็เลือกเสาแล้วกดอะไรครับ apply edit member property นั่นเองครับขอโทษแล้วก็เลือกอะไรครับเลือก profile นะครับแล้วก็เลือก material ครับสำคัญเพราะว่าเราต้องการให้มันเปลี่ยน material เป็นอะไรครับ concrete ไม่ใช่ไม้แบบนะครับแล้วผมกด apply เห็นไหมครับเรียบร้อยเสาก็กลายเป็นอะไรครับเสาอะไรเสาคอนกรีตนะครับอันนี้เข้าใจมันเปลี่ยนได้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างจริงกันนะครับนะโอเคครับไปดูตัวอย่างจริงกันนะครับเปิดไฟล์ครับไฟล์แล้วก็โอเพนที่ไฟล์ที่โอเพนนะครับขอให้ท่านดูที่ไฟล์ที่ชื่อประปา01กับ02นะครับประปา01กับ02แล้วไอ้ประปา01กับ02ท่านดูขนาดไฟล์สิครับมันต่างเยอะไหมประปา01นะครับขนาดไฟล์เท่าไหร่ครับอีจิกเอสอีแม็ก202เท่าไหร่ครับ14อันนี้สร้างด้วยท่อเหลี่ยมครับอันนี้สร้างด้วยท่อกลมเห็นไหมความต่างกันขนาดไฟล์ไหมครับเพราะนั้นความเหลี่ยมความกลมมันมีผลต่อขนาดไฟล์นะผมบอกแล้วว่าสเกนับพยายามให้คนส่วนใหญ่ใช้ได้ท่านสังเกตไหมครับเนี่ยเครื่องเกือบทุกเครื่องที่เอามาใช้ได้เกือบหมดเลยมีแค่เครื่องเดียวมั้งที่มันติดขัดอยู่นะครับถ้าผมสอนโปรแกรมอื่นเช่นโปรแกรมพวกเรนเดอร์ลูเมียนอย่างเงี้ยครับนะเนี่ยมาครึ่งห้องได้สักประมาณ 20% นะครับที่เหลือเรียนไม่ได้นะก็เลยเลิกสอนก็ขาดทุนเพราะเราเครื่องมันต้องการทรัพยากรแรงครับแต่สกินับไม่ต้องการทรัพยากรแรงๆนะใช้งานง่ายเปิดประปา02ก่อนสิครับแล้วท่านจะเห็นกดโนไม่เซฟเห็นอะไรไหมครับที่ประปา02เห็นอะไรไหมครับเป็นท่ออะไรครับเป็นท่อเหลี่ยมใช่ไหมครับประปา02ท่อเหลี่ยมนะส่วนประปา01เห็นไหมครับนี่ดูอันนี้ดูนะครับนี่คือวิธีการทำงานของผมเลยนะครับวิธีการทำงานท่านต้องทำแบบนี้นะครับนะไปหาขนาดเหล็กนะครับแล้วต้องเป็นขนาดเหล็กนอกจากว่าได้มกตามมกแล้วต้องมีขายในท้องตลาดด้วยนะครับนะไม่ใช่เป็นระบุเหล็กที่ไม่มีขายในท้องตลาดนะไม่มีประโยชน์นะครับวิธีการทำงานครับขนาดเหล็กเห็นไหมครับเหล็กก็จะบอกหน่วยชื่อเรียกท้องตลาดด้วยว่าเป็นนิ้วใช่ไหมครับแล้วระบุด้วยด้วยว่าเป็นอะไรครับเป็นมิลนะครับเพราะนั้นเวลาเหล็กต้องระบุเป็นมิลนะครับเป็นหน่วยมิลนะแบบของประเทศไทยต้องระบุเป็นมิลนะครับเอาทีนี้ครับเหล็กก็จะบอกวงนอกมาดูครับเหล็ก3นิ้วก็บอกวงนอกว่าเท่าไหร่ครับ 68.5 หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นมิลใช่ไหมครับหน่วยเป็นมิลทีนี้ลองดูครับผมใช้ dimension สร้างผมสร้างขึ้นมาสี่เหลี่ยมหน่วยเป็นมิลครับสร้างสี่เหลี่ยมขนาดตามที่เขาบอกครับ89.5 เมตรนะครับ89.5 มิลก็เท่ากับ 0.895 เมตรนะครับผมสร้างขึ้นมาแบบนี้แล้วขนาดเดียวกันผมก็สร้างขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับสร้างขึ้นมาก็คืออะไรครับเมื่อกี้นี่คืออะไรมันครับเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาสร้างวงกลมนี้ก็เอาเส้นผ่าศูนย์กลางหาร2นั่นเองนะครับแล้วทีนี้พอเส้นผ่าศูนย์กลางหาร2นะครับมันก็ได้วงกลมใช่ไหมครับพอได้วงกลมเราก็สร้างอะไรครับอันนี้มันบอกอะไรอีกอันนึง
ความหนาใช้คำสั่งอะไรครับสร้างความหนาเมื่อกี้เรียนแล้วคำสั่งอะไรครับ offset ครับก็ offset ดึงเข้ามานะครับแล้วก็ใส่ระยะเท่าไหร่ครับ4มิลก็4 mm นะครับใส่แบบนี้นะดูนะครับนะนะทวนไปด้วยนะลากเข้ามาก็ใส่แบบนี้ครับใส่ว่า4 mm กด enter ได้4มิลครับเรียบร้อยครับนี่คือได้ท่อแบบนี้นะผมก็สร้างท่อด้วย profile builder ครับสร้างขึ้นมา2แบบแบบแรกคือแบบท่อเหมือนจริงแบบที่2คือท่อแบบอะไรครับกล่องสี่เหลี่ยมนะแล้วเวลาทำงานจริงเราจะไม่ทำงานที่ท่อเหลี่ยมท่อกลมครับมันทำงานยากเสียเวลาดังนั้นต้องใช้อันนี้ครับทำงานเปิดไฟล์งานนะครับที่ชื่อว่าประปา01ดังนั้นถ้าประยุกต์ใช้งานไฟฟ้าผลิตฝ่ายผลิตนะครับทำเสาไฟก็ต้องลักษณะแบบนี้นะครับสร้างชิ้นงานที่เป็นเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะมันทำงานง่ายนะครับผมเปิดประปา01ขึ้นมาเรียบร้อยประปา01เป็นท่ออะไรครับสังเกตท่อกลมท่อเหลี่ยมหมดเลยใช่ไหมครับนะทำไมครับทำไมต้องทำเป็นเหลี่ยมนะดูนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับอันนี้ดูอย่างเดียวก็พอนะครับผมดูดท่อเหลี่ยมมาแล้วผมลองบิ้วดูลากดูนะครับปึ๊บนะครับถ้าผมอยากจะทำไมครับเอาท่อวางข้างบนนะครับแล้ววางริมๆมันนะครับนะมันจับยากมันคือเนื่องจากท่อมันมีกี่ด้านครับเรากำหนดเป็นลูกกี่ด้านแล้วมันไม่ได้มีเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับท่อเหลี่ยมถ้าท่อเหลี่ยมมันจับง่ายครับดูนะครับท่อเหลี่ยมมันมีทุกท่อเหลี่ยมนะครับทุกความยาวเส้นมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่ามิดพอยต์อยู่แล้วเห็นไหมครับปึ๊บเห็นไหมถ้าแบบนี้ครับมันจับง่ายอยากจะทำงานอย่างนี้ก็จับง่ายครับยกขึ้นบนอยากจะย้ายก็แค่กดอะไรครับกดย้ายมันแบบนี้มันก็ย้ายได้นะแต่ท่อกลมมันทำงานยากเพราะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะทำงานท่อเหลี่ยมแทนนะครับอันนี้พอเข้าใจผลนะครับอธิบายผลทำไมต้องทำเป็นท่อเหลี่ยมทีนี้ครับเลเยอร์อย่าลืมครับลองเปิดชิปแอลขึ้นมาสิครับเลเยอร์กดชิป L ครับถ้าไม่ขึ้นไปที่นี่นะครับนะไปที่ Windows แล้วไปที่ไหนครับ Layer แล้วกดอะไรครับ Show Layer นะแต่เราตั้งคำสั่งย่อไว้แล้วกดชิป L เปิดขึ้นมา Layer เวลาทำงานอย่าลืม Layer ครับถ้าท่อถ้าเหล็กท่านมีหลายขนาดและเป็นเหล็กรูปพรรณอาจจะแยกแบบนี้เลยนะครับนะแยกเป็น Layer เลยแต่ให้แยกเป็นอะไรครับพยายามไม่ใช้หน่วยตามที่มาตรฐานของการเขียนแบบนะครับใช้หน่วยเป็นมิลนะครับใช้หน่วยเป็นเมตริกนะครับเอาทีนี้ท่านลองปิดเลเยอร์ทั้งหมดสิครับยกเว้นเลเยอร์0ทีนี้เทคนิคครับเวลาอยากปิดเลเยอร์ทั้งหมดนะครับลองเลื่อนมาด้านล่างสิครับแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากขึ้นข้างบนมันเลือกไหมครับสังเกตเลือกไหมลองทำดูสิครับมาด้านล่างเลื่อนข้างบนเลยก็ได้ครับคลิกค้างไว้แล้วเลือกลงมาไม่ได้ต้องข้างบนครับข้างล่างครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากขึ้นข้างบนเป็นการเลือกไหมครับอย่าไปยุ่งเลเยอร์0นะหรืออีกวิธีครับคลิกที่เลเยอร์บนสุดครับคือเลเยอร์คานแล้วทีนี้ไปที่ไหนครับมาที่ล่างสุดครับกดชิปแล้วคลิกล่างสุดเลือกทั้งหมดไหมครับยกเว้นเลเยอร์0นะอย่าไปยุ่งกับเขานะครับคลิกที่คานแล้วคลิกที่ไม้เนื้อแข็งครับกดชิปด้วยลืมไปนะครับคลิกที่คานกดชิปแล้วมาคลิกไม้เนื้อแข็งเลือกทั้งหมดไหมครับแล้วท่านกดซ่อนสิครับกดคลิกลงไปมันจะซ่อนทุกเลเยอร์ซ่อนไหมครับซ่อนทุกเลเยอร์นะครับทีนี้การจัดการเลเยอร์นะครับสกินัพมีความสามารถจำกัดท่านควรซื้อเอ็กเทนชั่นเสริมนะชื่อถ้าจำไม่ผิดนะครับชื่อเลเยอร์เมเนเจอร์อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูนะของผมไม่มีหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีนะโอเคนะครับทีนี้พอเราปิดทุกอันหายหมดไหมครับหายหมดไหมหายหมดไหมครับพอหายหมดช่วยเปิดเลเยอร์3นิ้วขึ้นมาสิครับอันเดียวครับคลิกที่ว่างๆก่อนนะเพื่อให้สีฟ้าหายไปนะครับทวนอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เราเลือกทั้งหมดแล้วเรากดซ่อนนะครับหลังจากนั้นช่วยเปิด3นิ้วสิครับเสาโชว์ไหมครับเสาโชว์ไหมมีเสาขึ้นมาไหมครับนี่เราจะเปลี่ยนเสาเหลี่ยมให้เป็นเสากลมวิธีการสร้างท่านก็สร้างแบบนี้แหละครับให้ทั้งเสาเหลี่ยมเสากลมอยู่เลเยอร์เดียวกันเสียนะครับแล้วลองใช้คำสั่งเทคจิ้มดูสิครับความต่างกันเสาเหลี่ยมเราตั้งชื่อง่ายๆว่าแค่อะไรครับ
BS 3แต่2กรมเรามีรายละเอียดเยอะไหมครับมีเยอะไหมมีเยอะไหมครับมีเยอะอันนี้จริงๆแล้วยังขาดอีกอย่างนะคือขาดน้ำหนักต่อหน่วยต่อเมตรครับควรใส่เข้าไปด้วยนะอ้าวเห็นไหมครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากเหลี่ยมเป็นกลมแล้วเปลี่ยนชื่อมันด้วยนะครับเปลี่ยนมันด้วยนะครับนะมาครับมาเลือกครับดูดขอโทษครับประเดิมด้วยการเปิดโปรไฟล์ Builder Dialog ขึ้นมาแล้วไปดูดอะไรครับระหว่างเหลี่ยมกับกลมดูดอะไรครับดูดกลมดูดเป้าหมายมันมาว่าเราอยากเปลี่ยนเป็นอะไรเราก็จะเปลี่ยนสิ่งนั้นครับอ้าวสเต็ปต่อมาครับเลือกเสาเหลี่ยมทั้งหมดท่านก็ลากจากขวามาซ้ายแบบนี้ครับเลือกเสาเหลี่ยมทั้งหมดนะครับลากจากขวามาซ้ายแบบนี้แล้วทีนี้ครับกดซูมเข้าไปหน่อยดูหัวมันหน่อยผมบอกแล้วนะครับซูมบางครั้งถ้าเมาส์อยู่นอกชิ้นงานอาจจะซูมยากให้เมาส์วางเหนือชิ้นงานนะครับแล้วกดปุ่มอะไรครับกดปุ่มอะไรเพื่อเปลี่ยนมัน Edit Member อะไรครับ Property เลือกอะไรบ้างครับเลเยอร์มันเลเยอร์เดียวกันอยู่แล้วต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะอะไรครับโปรไฟล์ถ้าแมททีเรียลไม่ต้องเปลี่ยนก็ไม่ต้องไปยุ่งมันครับเลือกเฉพาะโปรไฟล์ครับแล้วกดอะไรครับเพื่อเปลี่ยนมันกดแอปไฟล์ครับเรียบร้อยมันเปลี่ยน2รูปมั้ยยังครับเปลี่ยนแล้วเห็นไหมอ้าวทีนี้มาลองเปลี่ยนลองไปที่ท่ออันนี้บ้างครับท่อ1 1ส่วน4นิ้วแล้วเปลี่ยนลบซ่อนเลเยอร์นี้ด้วยนะครับเลเยอร์3นิ้วแล้วไปที่เลเยอร์นี้แทน1 1ส่วน4นิ้วพอเราไปเลเยอร์1 1ส่วน4นิ้วแทนนะครับปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้ท่อสีเขียวขึ้นมาแทนใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ได้เป็นสีเขียวนะแต่ว่าทำไมครับผมใช้คำสั่ง Color by Layer นะครับมันเลยเป็นสีเขียวนะจริงๆทาสีอะไรใส่เข้าไปครับทาสีเหล็กนะแต่ทีนี้ผมใช้ Color by Layer มันเลยเป็นสี Layer ครับเป็นสีเขียวอ้าวมาเหมือนเดิมครับไปดูท่ออะไรไว้ก่อนครับไปดูท่อกลมไว้ก่อนนะครับเป็นท่อกลมของท่อ1 1ส่วน4นิ้วนะครับท่อ1 1ส่วน4นิ้วนะเรียบร้อยนะครับนะเลเยอร์มันอยู่ท่อ1 1ส่วน4นิ้วนะครับเรียบร้อยครับมานะครับทีนี้ครับลากครอบนะครับลากครอบมันลากครอบครับพอลากครอบครับกดอะไรครับเพื่อเปลี่ยนเป็นท่อกลม Edit Member Property นะครับอย่าลืมนะครับดูดท่อกลมก่อนนะครับพอเราดูดท่อกลมเสร็จนะครับปึ๊บไปลากครอบชิ้นงานทั้งหมดครับพอลากครอบทั้งหมดกด Edit Member Property ครับเรียบร้อยเลือกเฉพาะโปรไฟล์แล้วกดอะไรครับ Apply เรียบร้อยครับลืมครับเมื่อกี้ลืมให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วยังครับเปลี่ยนแล้วจากเหลี่ยมเป็นกลมหรือยังจากเหลี่ยมกลมแล้วนะตอนนี้เมื่อกี้ถ้าเครื่องใครที่เก่ามากๆอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนไหมครับตอนนี้เปลี่ยนไหมเห็นไหมครับเวลาเขียนด้วยเหลี่ยมนะครับทำงานง่ายนะครับเหล็กตัว C นะครับเหล็กอะไรครับเหล็กท่อเหลี่ยมเหล็กเหลี่ยมนะครับนะเหล็กกลองนะครับนะเขียนเป็นเหลี่ยมนะครับมันจะจับง่ายทำงานง่ายทีนี้ครับโจทย์ต่อไปต้องการถอดแบบอยากรู้ว่าจะสั่งคนงานตัดเหล็กยาวกี่เมตรกี่ท่อนได้ไหมครับได้ไหมถ้าเป็นของเก่าต้องไปนับใช่ไหมครับต้องไปวัดโอ้ผมว่าเหนื่อยครับนะแต่อันนี้ไม่ต้องครับเราจะใช้เครื่องมือใช้เวลานิดเดียวครับแป๊บเดียวมาครับมาเรียนรู้กันเปิดควอนติไฟเออร์ขึ้นมาที่ควอนติไฟเออร์ครับมันจะมีการรีพอร์ตอยู่4แบบรีพอร์ตแบบแรกเป็นรีพอร์ตลักษณะของการถอดแบบครับเป็นรีพอร์ตลักษณะของการถอดแบบนะครับเช่นอยากรู้ว่าโครงสร้างเหล็กเนี่ยมีกี่เมตรความยาวท่อนนี้มีกี่ท่อนนี่คือรีพอร์ตแบบแรกครับ Component Report นะมันรีพอร์ตได้ทั้งกรุ๊ปนะครับทั้ง Profile Member กรุ๊ปก็คือชิ้นงานที่สร้างด้วย SketchUp ธรรมดาแล้วกรุ๊ป Profile Member คือชิ้นงานที่สร้างด้วย Profile Member รีพอร์ตแบบที่2ครับถ้าของเอชนก็คือ BOQ นั่นเองรีพอร์ตเหมือนรีพอร์ตใน BOQ อ่ะครับนะรีพอร์ตแบบที่3ถ้าของหลวงก็คือประมาณปล4นะแต่ต่างกันหน่อยเดียวคือถ้าปล4มันงานอาคารมันก็แยกช่องวัสดุค่าแรงวัสดุค่าแรงใช่ไหมครับแต่อันนี้มันไม่แยกมันจะเรียงลงมาข้างล่างเท่านั้นเองรีพอร์ตแบบที่3ถ้าเป็นงานหลวงก็ประมาณปล.5ครับค
ขึ้นอยู่กับการเราตั้งโค้ดนะครับประมาณปร5ของเอกชนก็คล้ายๆกับแบบสรุปของแต่ละกรุ๊ปงานนั่นเองนะครับว่าเช่นงานโครงสร้างเท่านี้งานผนังงานอย่างเงี้ยครับแล้วแต่กรุ๊ปงานแล้วแต่โค้ดที่เราตั้งนะครับรีพอร์ตแบบที่4 profile report คือรีพอร์ตชิ้นงานที่เป็น profile member ครับอันนี้เฉพาะรีพอร์ตเฉพาะชิ้นงานที่เป็น profile member ก็คือเราสร้างด้วย profile builder dialog นั่นเองนะครับทีนี้ก่อนจะไปที่นั่นเราลองอันแรกครับรีพอร์ตการรีพอร์ตด้วย component report คลิกไปที่ปุ่มนี้หน่อยครับปุ่มเดิม report setupคลิกไปที่ Report Setup ครับแล้วนะครับท่านลองคลิกไปที่ขึ้นหน้าต่างนี้นะครับพอ Report Setup ขึ้นหน้าต่าง Report Setup ลองคลิกไปที่นี่สิครับคลิกลงไปของท่านมี Default อย่างเดียวใช่ไหมครับของผมมีถอดแบบเหล็กด้วยผมลบออกซะก่อนนะทีนี้ครับพอมี Default อย่างเดียวกดบวกครับปุ่มข้างๆกันนะครับอันนี้เราจะบวกตัวของเทมเพลตเพิ่มเข้ามานะครับเทมเพลตของการรีพอร์ตนะครับเพิ่มเข้ามากดบวกครับแล้วตั้งชื่อสิครับว่าถอดแบบซะกดบวกแล้วมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นไหมครับมีคลิกเทมเพลตครับตั้งชื่อว่าถอดแบบเราจะไว้ถอดแบบถอดความยาวถอดจำนวนนะครับถอดน้ำหนักแล้วกดโอเคครับกดโอเคเรียบร้อยมันก็จะเป็น Active Template นะครับชื่อว่าอะไรครับถอดแบบติ๊กลงไปที่นี่ครับช่องฟิลติ๊กไปที่ช่องฟิลครับนะครับ14 Select นะครับแล้วกด Uncheck สิครับกด Uncheck All ครับนะครับกดอีกรอบนะครับเมื่อกี้นะครับเราคลิกลงไปนะครับมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราตั้งชื่อมันใหม่ครับแล้วตั้งชื่อว่าถอดแบบเราตั้งชื่อว่าถอดแบบครับเรากดโอเคครับแล้วเราเลือกถอดแบบครับเป็น default active template แล้วกดที่ช่อง fill กด uncheck นะครับไม่เช็คเลยแล้วหลังจากนั้นเราเลือกครับทีนี้ลองติ๊กเลือกสิครับ1เลือก layer 2เลือกอะไรครับลองเลือกเป็น name ครับ1เลือก layer 2 name 3ครับความยาวมีไหมครับนับจำนวนก่อนนับจำนวน3เค้าครับ1 layer นะครับ2 name 3เค้านับจำนวน4 length ครับความยาวนะครับพอ4 length ครับ5น้ำหนักครับเหล็กเราอยากรู้น้ำหนักด้วย5 weight ครับ6ครับเอาราคาด้วยไหมครับเอาราคาด้วยสมมติอยากรู้ราคาด้วยแล้วก็7 total length ครับ total weight แล้วก็ total cost ครับเปิดเรียบร้อยกี่ฟิลครับ9ฟิลอ้าวเลี้ยงใหม่ดูใหม่1 layer ครับ2 name 3 count ครับนับจำนวน4 length ครับความยาว5 weight ครับน้ำหนัก6 cost ราคา7 total length total อะไรอีกครับ weight แล้วก็ total costเราจะให้มันรีพอร์ต9รายการครับปึ๊บเรียบร้อยนะนี่กดแล้วกดอะไรออกไปครับกดโอเคออกไปเรียบร้อยครับตอนนี้เราจะให้มันรีพอร์ตลากรอบอีกรอบนึงครับถ้าท่านไม่ลากรอบมันจะรีพอร์ตทั้งโมเดลรวมถึงไอ้ท่อนเล็กๆนี้ด้วยเข้าใจไหมครับงั้นถ้าเราอยากให้ลากรีพอร์ตเฉพาะส่วนที่เราอยากให้รีพอร์ตเราก็กดลากรอบแล้วทีนี้ครับเลือก Component Report ครับซึ่งเป็นลักษณะการถอดแบบนั่นเองคลิกลงไปแล้วกดอะไรครับกดบวกครับเรียบร้อยนะมันก็จะรีพอร์ตให้เราเนื่องจากชิ้นงานเราเยอะมันก็ใช้เวลาหน่อยครับแล้วมันก็รีพอร์ตมั้ยครับรอบนี้รีพอร์ตมั้ยมาไล่ดูครับ1 100มันรีพอร์ตเลเยอร์มันก็บอกว่าเป็นเลเยอร์อะไรครับท่อ GS 1 name มันบอก name ด้วยมั้ยครับบอกชื่อมั้ยบอกว่าชื่อเป็นท่อ GS BFS ค่าน้ำเงินนะครับเข้าจำนวนมันนับจำนวนอะไรครับนับจำนวนที่ข้อมูลต่างกันนะครับความยาวต่างกันความยาวเท่านี้มีกี่ท่อนครับ16ท่อนเท่านี้มี16ท่อนเท่านี้มี8เท่านี้มี2เห็นไหมครับโอ้นี่ถ้านับกับคนเช็คกับคนยังไงครับเนี่ยผมว่าน่าจะ2วันนะครับแต่นี้ทำไมครับแป๊บเดียวอ้าว
แล้งก็คือความยาวความยาวเท่านี้มีกี่ท่อนครับเนี่ยมันบอกนะครับเห็นไหมยาวเท่านี้มีจำนวนเท่านี้นะน้ำหนักบอกหรือยังครับยังเพราะเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรเลยราคามียังครับยังความยาวรวมมีนะครับเพราะนั้นที่มันบอกเราได้ก็คือบอกแค่ความยาวว่าตอนนี้ใช้เหล็กยาวรวมประมาณ165เมตรแต่ยังไม่รู้น้ำหนักเลยด้วยซ้ำไปทีนี้ครับเราก็มาลองพิจารณาข้อมูลจากตารางเหล็กของเราครับมาดูตารางเหล็กของเราตารางเหล็กของเรามีน้ำหนักเหล็กด้วยครับผมขอย้ายนี่ออกไปก่อนนะคำสั่งย้ายคือคำสั่ง move นะครับคลิกที่ move คลิกที่ท่อเหล็กนะครับเมื่อกี้ไม่โดนท่อเหล็กครับไปโดนพื้นหลังผมคลิกท่อเหล็กก่อนก็ได้นะครับคลิก move แล้วก็ยกออกมาซะmove นะครับคำสั่งย้ายนะเดี๋ยวค่อยสอนเป็นรูปธรรมนะตอนนี้เอาคร่าวๆก่อนเขาบอกน้ำหนักเหล็กมาว่า 18.78 ต่อไม่บอกครับว่าต่อเท่าไหร่แต่บอกหน่วยเป็นอะไรครับกิโลท่านคิดว่าต่อเมตรหรือต่อท่อนครับเนี่ย 18.78 โอ้ถ้าต่อเมตรนี่แสดงว่าเหล็กนี้ต้องใช้รถยกอะครับ ต่ออะไรครับเหล็กแค่นิ้วเดียวใช่ไหมต่ออะไรครับต่อท่อนถูกไหมครับเราต้องเอาน้ำหนักนี้หารด้วยอะไรครับหารหกก็จะได้เท่ากับน้ำหนักต่ออะไรครับต่อเมตรได้เท่าไหร่ครับ18.78หารหกโอ้โหไวมากเลยครับนี่คำนวณในใจใช่ไหมครับเนี่ยหรือว่ากดเลือกที่เลข 18.78 หารอะไรครับหารหกได้ 3.1 อะไรครับ 3.13 3.13 ต่ออะไรครับต่อเมตรเห็นไหมพอเราได้ข้อมูลเพิ่มใช่ไหมครับเราก็เอาลองไปทำงานต่อมาครับมาตั้งการว่าตั้งที่ไหนเปิดไปที่นี่ครับเปิดไปที่ควอนไวเออร์ถ้าของใครเปิดมาแล้วแล้วท่านไปย่อไว้อย่างนี้มันจะอยู่ด้านซ้ายอย่างนี้นะครับนะหาไม่เจออย่าตกใจเปิดอันนี้ครับปุ่มกลางเนี่ยเปิดกลับเข้ามามันจะขึ้นมาเต็มจอแล้วท่านก็ย่อซ้ายมันเล็กหรือนะครับปิดไปเลยก็ได้ครับแล้วค่อยไปทำไมครับเปิดขึ้นมาใหม่พอเปิดมาแล้วรอบนี้ครับเราไปตั้งราคากันสิครับนะเมื่อเช้าเราตั้งคอนกรีตที่ไหนครับเลเยอร์เราก็จะตั้งเหล็กที่เลเยอร์นี่แหละครับลองไปตั้งที่เลเยอร์ครับเหล็กรูปพรรณคลิกลงไปครับแล้วเลือกเลเยอร์ที่จะตั้งราคาครับแต่ตั้งราคาที่ไหนครับท่ออะไร GS 1อะไรครับ1ส่วน4นะครับไปที่ท่อ GS 1 1ส่วน4คลิกลงไปครับเรียบร้อยครับหน่วยน้ำหนักใส่ให้มันครับเมื่อกี้ทราบมาแล้วนี่เท่าไหร่ครับ 3.13 ตรงนี้แก้เป็นต่ออะไรครับต่อเมตรครับใส่ครับเป็น 3.13 กิโลกรัมต่ออะไรครับต่อเมตรเรียบร้อยนะครับต่อไปครับอันนี้มี3อันบอกแล้วคร่าวๆนะครับเมื่อเช้าอันนี้ copy นี่ replace นะครับแต่เราสร้างใหม่เราใช้ปุ่มนี้ครับกด new นะครับกดบวกครับ add code item ไม่ใช่ new ครับโค้ดสมมุติว่าเราเป็นอันแรกนะเป็นโค้ด01เหล็กรูปประพันธ์นะครับทีนี้ครับอันนี้ก็ใส่นะครับก็อย่างที่บอกนะต้องใส่เป็นหน่วยเป็นมาตราเมตริกนะแต่วันนี้ผมเอาคร่าวๆนะครับมา input บ้าง input อ่านอะไรครับผมย้ำแล้วว่าเหล็กเส้นหรือเหล็กรูปพรรณต้องอ่านอะไรครับอ่านเป็นเมตรนะครับนะอันนี้เด็ดขาดเลยนะครับไม่ต้องไปอ่านอะไรครับไม่ต้องไปอ่านเชฟมันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีทางเลือกว่าเราอาจจะใช้อะไรครับ7850กิโลกรัมต่ออะไรครับต่อตารางเมตรได้ใช่ไหมครับจดต่อรูปบาทเมตรได้เราก็ไม่ใช้เพราะอันนั้นเรากำลังไปอ่านอะไรมันนะครับอ่านปริมาตรมันแต่เราจะใช้อะไรครับเป็นเมตรเพื่ออ่านความยาวมันชัวร์กว่านะครับทีนี้ใส่ไปครับอ่านเป็นเมตรก็จริงแต่ใน BOQ ต้องการเป็นอะไรครับยูนิตต้องการเป็นอะไรมีพี่ก็บอกต่อท่อนต้องการต่อท่อนถ้าต้องการต่อท่อนก็คือกี่เมตรครับ6เมตรนั้นเฟกเตอร์คืออะไรสมมุติต้องการต่อท่อนก่อนนะมาดูความสัมพันธ์ของเฟกเตอร์อ่านได้1เมตร
ต้องการหน่วยเป็นท่อน1เมตรเท่ากับกี่ท่อนครับเฟกเตอร์ต้องเป็น1ส่วน6ท่อนอันนี้เข้าใจนะครับต้องไปกด1ส่วน6เท่ากับเท่าไหร่นะครับ1เมตรต้องการ1ส่วน6ท่อนแต่เราไม่ได้ต้องการเป็นท่อนเราจะอ่านมันเป็นอะไรครับเป็นเมตรทำไมล่ะครับเป็นกิโลสิครับอ้าวแต่เองช่วงไหนจะเป็นเมตรนะแล้วแต่เรานะไปประยุกต์กันนะครับถ้า1เมตรต้องการ1เมตรเฟกเตอร์เป็นอะไรครับ1ถ้า1เมตรต้องการเป็นท่อนเฟกเตอร์เท่ากับ1ส่วน6แต่ถ้า1เมตรต้องการเป็นกิโลแล้วครับอ่านได้1เมตรต้องได้กี่กิโล1เมตรเท่ากับกี่กิโลครับ 3.13 นั่นเองก็ใส่ตัวเฟกเตอร์เป็น 3.13 ครับอันนี้แล้วแต่เราว่าเราต้องการอะไรนะครับเข้าใจไหมครับว่าเอาท์พุตเนี่ยต้องการอะไรเฟกเตอร์จะเปลี่ยนไปตามเอาท์พุตนั้นหลายท่านผมเชื่อว่าเริ่มเข้าใจเฟกเตอร์แล้วว่าคืออะไรถ้าต้องทวนอีกทีครับถ้าเราต้องการหน่วยเป็นเมตรอ่านได้1เมตรก็เท่ากับ1อะไรครับ1เมตรแต่ถ้าเราต้องการหน่วยเป็นท่อนล่ะครับอ่านได้1เมตรก็เท่ากับ1ส่วน6อะไรครับท่อนเฟกเตอร์ก็คือ1ส่วน6ก็กดเครื่องเลข1ส่วน6เท่ากับ 0. จุดอะไรนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการเป็นกิโลก็เท่านี้ครับนะอ่านได้1เมตรเท่ากับน้ำหนักเหล็ก 3. จุดอะไรครับ 3.13 กิโลเพราะฉะนั้นเข้าใจง่ายๆว่านี่คือในสเก็ตอัพอันนี้คือใน BOQ อ่านในสเก็ตอัพได้1หน่วยเสมอ1อะไร1เมตรต้องได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับหน่วยเป็นกิโล 3.13 นั่นเองอ้าวเรียบร้อยครับเราก็ใส่ไปครับกิโลละเท่าไหร่ครับสมมติ25บาทเก็บรูปพรรณนะครับเราก็ใส่ไปครับสมมติว่าเหล็กอันนี้เทียบเคียงได้กับโครงสร้างที่มันซับซ้อนหน่อยนะครับ0.5% เผื่อนะครับเผื่อ0.45% นะโครงสร้างง่ายๆก็เผื่อแค่ 3% นะครับบวกไปครับบรรทัดที่2ครับเราก็ยังอยู่ในอะไรครับโค้ดของเหล็กรูปพรรณนั่นเองก็ใส่ไปครับ01แค่พิมพ์01มันก็มีขึ้นมาให้เลือกแล้วแล้วเราก็ใส่อะไรครับอันนี้ก็ใส่เป็นค่าแรงนะครับกด copy มาจากข้างบนแล้วใส่เป็นค่าแรงครับค่าแรงครับเรียบร้อยครับหน่วยเป็นอะไรครับเมื่อช้าบอกแล้วว่าหน่วยต้องทำไมครับเหมือนกันไหมครับหน่วยต้องเหมือนกันครับหน่วยต้องเหมือนกันครับinput เป็นเมตรครับค่าแรงก็อ่านจากสิ่งนั้นเป็นเมตรยูนิตหรือ BOQ นะครับในช่อง BOQ ของเรานั่นเองใส่เป็นกิโลเหมือนกันนะครับแล้วเฟกเตอร์ก็ต้องเป็นอันหน่วยเดียวกันสมมติค่าแรงนี้ถ้าของหลวงเขาจะรวมลวดเชื่อมครับรวมลวดเชื่อมของหลวงง่ายๆก็ประมาณ10บาทนะยากๆซับซ้อนหน่อยก็ประมาณ12บาทนะครับเราก็ไปเปิดบัญชีค่าแรงงานอาคารของงานหลักเกณฑ์ราคากลางนะประมาณ12บาทรวมลดเชื่อมนะที่สำคัญไม่เบื่อนะนี่ผมชอบนะคนอื่นอาจจะไม่ชอบแต่ผมชอบนะที่มันแยกบรรทัดเนี่ยเพราะมันแยกบรรทัดทำให้การเผื่อมันต่างกันได้ใช่ไหมครับนะสะดวกนะเพราะว่าเราต้องไปเผื่อในส่วนที่เราเผื่อด้วยไหมครับ 5% เนี่ยอันนี้เราเผื่อเป็นค่าอะไรครับเนี่ยเผื่อเป็นค่าเศษใช่ไหมครับเศษค่าตัดเศษเผื่อตัดเศษอันนี้จริงๆแล้วก็คือค่าเหล้าขาวคนงานนั่นเองแล้วค่าเหล้าขาวคนงานเราต้องให้ค่าแรงด้วยเลยครับค่ายกแก้วก็ไม่ต้องให้ใช่ไหมครับนะเพราะมันเป็นเศษเหล็กนะครับนะเศษเหล็กนั่นเองนะครับเคยเจอไหมครับสตง.ตรวจสอบแล้วบอกว่าไม้แบบของหลวงต้องคืนหลวงใครเคยโดนบ้างเนี่ยต่อไปเศษเหล็กอะไรต้องคืนก็หมดนะคืนได้หมดอ่ะถ้าวัสดุเศษวัสดุต้องคืนแล้วค่าแรงนะครับเศษค่าแรงต้องคืนไหมค่าแรงมีเศษไหมครับมีสิคนงานไปกินข้าวมากินข้าวเสร็จปวดขี้ไหมครับขอขี้ไหมสตง.ด้วยกระป๋องก็นี่ของหลวงทั้งนั้นน่ะเอามาเอาไม่เอาอ่ะนะถุงปูนก็ต้องยกให้หลวงสิครับตั้งนั้นน่ะใช่ไหมครับอย่าไปคิดมากเกินนะสตง.บางคนคิดมากเกินนะโอเคนะครับเราได้แล้วนะค่าแรงท่อแล้วรออะไรครับเราได้แล้วกดโอเคครับเรียบร้อยถ้ามีงานทาสีด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าคิดยังไงนะเดี๋ยวจะประยุกต์ให้ว่ามีถ้ามีงานทาสีด้วยเดี๋ยวคิดยังไง
นะครับแล้วสีเท่าเหล็กแต่ละรูปพรรณแต่ละเชฟมันอาจจะคิดค่าสีไม่เหมือนกันนะโอเคครับตอนนี้เรามีแค่2อย่างครับคลิกลงไปสิครับแล้วลองคลิกลงไปสิสักท่อสักท่อนหนึ่งมีราคายังครับเวลาท่านทำอะไรก็ตามนะครับดีที่สุดคือเช็คด้วยความยาว1หน่วยเพราะนั้นลองใช้โปรไฟล์วิเดอร์ได้หรอกครับดูดท่อเหล็กครับแล้วลากให้ยาวสัก1เมตรสิครับผมลากยาวสัก1เมตรนะครับ1เคาะ enter เคาะ space bar ออกครับเรียบร้อยอันนี้ได้ท่อเหล็กยาว1เมตรแล้วแล้วลองเช็คสิครับ1เมตรมันราคาเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ครับ119ปุ่มวิเศษของเราอย่าลืมท่านที่ใช้ Windows 7ขึ้นไหมครับปุ่มนี้ขึ้นไหมคลิกแล้วขึ้นราคาไหมครับ Windows 7ขึ้นเหรอโอ้ดีจังของใครไม่ขึ้นบ้างมีไหมครับ Windows 7ถ้าไม่ขึ้นก็ไปลงโปรแกรมเป็น Windows 10นะถ้าขึ้นนี่ดีจังครับปกติไม่ขึ้นนะ Windows 7นะก็คลิกปุ๊บครับปุ่ม Cost Inspector ครับเหมาะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่บริหารนะครับหรือผู้ที่ทำไมครับเป็นผู้บังคับบัญชาคลิกลงไปครับดูสิครับลูกน้องเราทำงานถูกไหมเวลาท่านเช็คท่านไล่เช็คจากสิ่งนี้เลยครับค่าแรงเพราะค่าแรงมันต้องทำไมครับมันไม่เผื่อถูกต้องไหม 3.13 1เมตรค่าแรง 3.13 กิโลถูกต้องไหมครับถูก37บาทต่อไปค่าวัสดุถ้าเผื่อมันต้องมากกว่าค่าแรงถูกต้องไหมครับ 3.2865 ถูกต้องไหมครับถูก 82.16 รวมกันได้เท่าไหร่ครับ119.72 บาทเรียบร้อยทีนี้มาพิจารณาครับท่อนี้ถ้าเป็นงานอะไรครับทั่วไปข้างในทาไหมครับมันทาไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับจะทาข้างในต้องจุ่มถูกต้องไหมครับเอาไปจุ่มสีถ้าไม่ซีเรียสก็เลือกเฉพาะอะไรครับผมเลือกเฉพาะอะไรเลือกเฉพาะข้างนอกทีนี้ทำไงล่ะครับให้ท่านรู้พื้นที่ผิวข้างนอกนะครับทำไงครับจริงๆแล้วเราก็ใช้การสาดสีข้างนอกนั่นเองนะครับการสาดสีข้างนอกแต่ถ้าท่านไม่เลือกการสาดสีท่านก็ทำไงครับดับเบิลคลิกเข้าไปทีนี้ผมขอกด B ออกมาหน่อยนะอยากรู้สีของมันถ้าท่านไม่สาดสีเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับเพราะมันเป็นกรุ๊ปเป็นคอมโพเนนต์ดับเบิลคลิกเข้าไปได้แล้วคลิกเฉพาะผิวนอกสิครับคลิกเฉพาะผิวนอกลองคลิกเฉพาะผิวนอกครับแล้วสังเกตที่ควอนติฟายเออร์ครับมันจะรายงานอะไรให้เราครับพื้นที่อะไรครับพื้นที่ผิวนั่นเอง1เมตรพื้นที่ผิวเท่าไหร่ 1.34 อะไรครับ6 1.3469 ก็เอาข้อมูลนี้แหละครับไปคำนวณหาพื้นที่ทาสีของอะไรครับพื้นที่ทาสีภายนอกนี้ในกรณีที่ทำไมครับในกรณีที่งานของท่านนะครับมันต้องการทาสีเฉพาะภายนอกแต่ถ้ามันทาทั้งภายนอกภายในไม่มีปัญหาครับสาดสีเข้าไปเลยสาดสีเช่นสีทางกันสนิมครับเช่นเหล็กรูปตัว C เหล็กรูปตัว C เราทาทุกด้านไหมครับทาทุกด้านนั้นเราสาดไปเลยครับนะแล้วโปรไฟล์วิวเดอร์นะครับไม่เหมือนสแกนอัพธรรมดาสแกนอัพธรรมดาเวลาเราทาสีมันจะอ่านข้างในด้วยอ่านข้างในด้วยคืออะไรดูผมครับสีอันนี้ครับมันไม่ได้อ่านเฉพาะข้างนอกมันจะอ่านตรงนี้ด้วยแล้วอ่านข้างในด้วยเข้าใจไหมครับพอด้านนี้อีกอ่านข้างในแล้วอ่านตรงนี้อีกนี่คือสแกนอัพธรรมดาแต่โปรไฟล์วิวเดอร์ครับมันเลือกอ่านเฉพาะผิวด้านเดียวหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเป็นผิวอย่างนี้ครับมันอ่านด้านนี้หรืออ่านด้านในเท่านั้นนะครับนะมันไม่อ่านอย่างเงี้ยมันไม่อ่านครับไอ้ข้างในอย่างเงี้ยมันไม่อ่านนะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือข้อดีของโปรไฟล์วิวเดอร์คือไอ้คนพัฒนาโปรแกรมมันรู้อยู่แล้วครับว่าความต้องการของคนทำงานคืออะไรแต่เหมือนผมบอกนะครับถ้าเหล็กรูปตัว C โอเคเลยเราสาดสีก็ไปเลยแต่ท่อเนี่ยครับ ท่อเนี่ยครับท่อเราต้องการแค่อะไรครับข้างนอกเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีแบบที่ผมว่ามาคลิกอย่างเงี้ยครับว่าผิวต่อเมตรมันเท่าไหร่เข้าใจไหมครับก็ได้ 1.34 อะไรครับสมมุติผมตัดเหลือ 1.13 นะครับ 0.13 นะ อันนี้หน่วยเป็นอะไรครับตารางเมตรวันนั้นเอาไว้เยอะสุดแล้วกันครับ 0.13 อะไรครับ 0.13469 นะครับจำช่วยผมจำไว้หน่อยนะว่า 0.13469 ทีนี้ครับสมมุติครับว่าเรากดที่ 0.13469 นะครับเมื่อกี้นะทีนี้ครับไหนๆก็ไหนๆนะครับตรงนี้ครับดู
สเกนอัพนะครับมีปุ่มอะไรครับเมื่อกี้มีปุ่มเนี่ยครับปุ่มเทคเนี่ยปุ่มเทคนะครับถ้าเราชี้ที่ชิ้นงานมันคือการบอกว่าชิ้นงานนี้คืออะไรแต่ถ้าเราไปจิ้มที่ว่างๆนะครับมันจะเป็นการฝากข้อความไว้เพราะฉะนั้นเราไปจิ้มที่ว่างๆครับเมื่อกี้ศูนย์จุดอะไรครับ 0.13469 ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมนะผมดับพื้นที่อีกทีที่เพื่อความชัวร์ผมคลิกเลือกผิวมันสิครับและเปิดควอนติไฟเออร์ขึ้นมา 0.13469 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนี้ครับว่าพื้นที่ทาสีต่อ1เมตรเราคิดเฉพาะอะไรครับผมคิดเฉพาะภายนอกเท่ากับ 0.13469 ตารางเมตรนั่นเองถูกต้องไหมครับมาเรามาตั้งราคาสีด้วยกด B ให้ผมหน่อยสิครับกด B แล้วคลิกที่รูปบ้านมีสีน้ำมันแล้วยังสีทาเหล็กมียังครับมีแล้วกด B มีสีทาเหล็กแล้วทีนี้เราไปตั้งราคาสีทาเหล็กกันด้วยสิครับไปตั้งราคาสีทาเหล็กคลิกไปที่ Quantifier ครับแล้วไปที่ไหนครับจริงๆไม่ต้องสีทาเหล็กนะถ้าสมมติว่าทำไมครับถ้าสมมติว่าท่านจะฝากในความยาวเหล็กได้ไหมครับเอา2แบบนะอันแรกคือฝากในความยาวเหล็กถ้าสีทาเหล็กมันต้องทาเข้าไปครับผมขอโทษสมมติผมจะใช้วิธีฝากในความยาวเหล็กครับไปที่เลเยอร์ครับไปที่เลเยอร์นะที่เลเยอร์ครับตอนนี้อยู่ที่ท่อ1/4เหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วกดบวกขึ้นสิครับกดบวกขึ้นครับปุ๊บหลังจากนั้นครับใส่สมมติเราใส่ไปสิครับเป็นงานเดิมนะแต่เราฝากไว้ที่เลเยอร์นะครับ01เหล็กรูปพรรณเหมือนเดิมครับอาจจะลองคิดเป็นอะไรครับค่าสีค่าสีค่างานสีแล้วกันนะครับของานสีแล้วกันงานสีท่อนะครับแล้วเราอ่านมาเป็นอะไรครับอ่านเป็นเมตรครับเอ้ยอ่านเป็นตารางเมตรเฮ้ยเดี๋ยวครับอ่านเป็นเมตรอย่าไปงงนะผมโยงมันกับว่า1เมตรพื้นที่ทาสีเท่าไหร่ครับ 1.3469 เพราะนั้นอ่านอะไรครับอ่านเมตรอย่าไปงงนะครับอันนี้ไม่ใช่คิดพื้นที่ทาสีนะครับฝากมันไว้กับความยาวเหล็กนะสิ่งที่ต้องการแล้วครับต้องการอะไรครับพื้นที่ทาสีเท่าไหร่ตารางเมตรก็เอาอะไรมาใส่ครับเฟกเตอร์ก็คือ 0.1 อะไรครับ 0.13469 นั่นเองนะครับพอเข้าใจไหมครับนี่คือการประยุกต์นะ 0.13469 นะครับให้เข้าใจการประยุกต์ครับได้หมดงงไหมครับขออีกทีหนึ่งอ่านเหล็กได้ยาว1อะไรครับยาว1เมตรจะได้พื้นที่ทาสีเท่าไหร่ครับ 0.13469 เห็นไหมครับนะสมมุติครับว่าค่างาน150บาทนี่ผมรวมทั้งของทั้งแรงนะครับสมมติรวมทั้งของทั้งแรง150บาทเรียบร้อยนะครับปึ๊บโอเคนะก็แสดงว่าถ้าผมไปคลิกราคามันเพิ่มขึ้นไหมครับถ้าใช้ Cost Center เช็คมีค่าสีตะค่างานสีด้วยไหมครับมีเห็นไหมครับมีค่างานสีเพิ่มขึ้นมา 0.13469 ตารางเมตรตามที่เราต้องการไหมครับตามที่เราต้องการตารางเมตรละ150ก็เป็นเงิน20บาทอันนี้ผมสมมุติข้อมูลขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแต่จริงๆนะครับเราสามารถคิดจากแมทีเรียลได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สอนนะครับเรื่องทาสีจากแมทีเรียลแต่อันนี้สอนการทาสีจากความยาวของอะไรครับความยาวของเหล็กนั่นเองนะครับนะเพราะจริงๆเวลาเราสร้างชิ้นงานนะครับนะท่านดูผมนะครับจริงๆเราเลือกสีทาเหล็กได้เลยแต่สีทาเหล็กมันจะไปทาทั้ง2ด้านคือด้านนอกแล้วก็ด้านอะไรครับด้านในเข้าใจไหมครับถ้าเราสาดอย่างเงี้ยคลิกอย่างเงี้ยครับมันจะทาทั้งด้านนอกด้านในนะครับแต่ถ้าเราต้องการแค่ด้านนอกเพราะท่อเราคงไม่ไปล้วงทาเหล็กนะครับนอกจากว่าจะจุ่มสีนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับนะครับทีนี้ครับลองรีพอร์ตอีกรอบสิครับคอมโพเนนต์รีพอร์ตแล้วกดรีพอร์ตแล้วลากครอบชิ้นงานทั้งหมดครับนะลากครอบชิ้นงานทั้งหมดของท่านเป็นสีตามเลเยอร์อยู่ใช่ไหมครับผมขอกลับไปเป็นคัลเลอร์ไบเลเยอร์เหมือนเดิมนะคัลเลอร์ไบเลเยอร์ครับทีนี้ลองลากครอบทั้งหมดครับลากครอบทั้งหมดแล้วกดรีพอร์ตเหมือนเดิมครับเลือกคอมโพเนนต์รีพอร์ตก่อนได้อะไรครับดูเมื่อกี้เราขาดน้ำหนักกับอะไรครับขาดน้ำหนักกับราคาตอนนี้น้ำหนักเรามาไหมครับมาเพราะเราใส่หน่วยน้ำหนักแล้วราคาเรามาไหมครับมาเพราะฉะนั้นเรารู้น้ำหนักรวมทันทีว่าเราต้องใช้เหล็กประมาณครึ่งตันเห็นไหมครับใช้เหล็กประมาณครึ่งตัน
แล้วเรารู้ทันทีว่าใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับ 23,000 อ้าวแต่นี่อาจจะดูเดี๋ยวก็เช็คนะครับว่าสุทธิหรือยังพอลากรอบครับตรงนี้ก็จะรีพอร์ตเงินด้วยครับว่าประมาณ 23,000 เหมือนกันอ้าวท่านช่วยลากรอบอีกรอบหนึ่งแล้วเลือกรีพอร์ตอีกแบบครับแบบที่2ช่วยเลือกรีพอร์ตแบบที่2คอร์สดีเทลรีพอร์ตอันนี้จะเหมือนใน BOQ ถ้างานหลวงจะคล้ายๆในปล.4ครับอ้าวลองกดรีพอร์ตครับกดรีพอร์ตรูปแบบที่2รีพอร์ตอะไรบ้างโค้ดยังอยู่ในเหล็กรูปพรรณใช่ไหมครับโค้ดทั้งหมดเป็นเหล็กรูปพรรณรีพอร์ตอันแรกคืออะไรครับ1 1อะไรครับ1ท่อ2ค่าแรงท่อ3อะไรครับค่างานสีท่ออ่านะครับปึ๊บเห็นไหมครับค่าวัสดุกับค่าแรงเท่ากันไหมครับจำนวนเท่ากันไหมค่าวัสดุต้องเยอะกว่าเพราะเราเผื่อกี่เปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้ 5% แต่ค่าแรงเราไม่เผื่อแล้วงานสีท่อเราคิดเป็นเมตรใช่ไหมครับว่าท่อเมตรหนึ่งเมื่อกี้ประมาณ150บาทเอ้ยขอโทษครับ1ตารางเมตรประมาณ150นะเพราะนั้นมันก็จะคำนวณให้เราเป็นหน่วยเป็นตารางเมตรว่าทั้งหมดแค่22ตารางเมตรตกตารางเมตร150ก็เป็นเงินแค่ 3,000 กว่าบาทนะรวมเป็นเงินเท่านี้อ้าวรีพอร์ตอีกแบบสิครับรีพอร์ตอีกแบบปิดไปก่อนรีพอร์ตแบบที่3 Cost Summary Report ให้ทายก่อนว่ามันขึ้นกี่บรรทัดมันเป็นรูปงานครับขึ้นกี่บรรทัดเหล็กรูปพรรณแล้วบอกเราว่ารวมเท่าไหร่ครับ 23,000 เห็นไหมครับตอนอันนี้ท่านประยุกต์โดยการจัดรูปงานนะครับเข้าใจไหมครับรูปอะไรครับกองดีดโครงสร้างรูปผนังรูปเหล็กรูปพรรณอะไรก็ว่าไปรีพอร์ตแบบที่4ครับคลิกสิครับแล้วกดโปรไฟล์รีพอร์ตได้อะไรครับแบบที่4โปรไฟล์ก็คือมันรีพอร์ตเฉพาะโปรไฟล์บิลเดอร์นั่นเองก็คืออ่านท่อมาเท่านั้นเองครับมันก็ได้เป็นราคาเท่าไหร่ครับว่าไม่ได้ราคานะครับได้อะไรครับได้ตัวของน้ำหนักนะครับ5ตันประมาณครึ่งตันนะครับเห็นไหมครับนี่พอเข้าใจนะคร่าวๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีซ้ำเพิ่มเติมให้นะครับแต่นี่เข้าใจว่าลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถามผมว่าถ้าผมศึกษาแล้วไม่มีข้อจำกัดเลยนะครับใช้ได้หมดนะครับทุกงานนะครับนะมีข้อจำกัดบ้างเช่นต้องประยุกต์บ้างเช่นอะไรครับจากประสบการณ์นะครับที่เจอก็คือบางอย่างมันทำไม่ได้นะครับเช่นคือเราทำได้ว่าเราเขียนเหล็กนะครับบางอย่างต้องใช้ Dynamic Component เสริมเข้าไปนะครับเช่นเราอยากจะเขียนคานนะครับนะเราอยากจะเขียนคานแล้วอยากให้ความยาวเหล็กบางส่วนมันแค่ L ส่วน4อย่างเงี้ยทำไม่ได้ที่เหลือทำได้หมดนะเอาที่ศึกษานะครับไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะครับเขียนคานแบบออโตเมติกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับโอเคครับเรากลับไปเรียนรู้สเกนอัพพื้นฐานเพิ่มเติมหน่อยครับมาเรียนรู้คำสั่งนี้ครับคำสั่งที่ชื่ออะไรครับคำสั่งที่ชื่อ follow me มาครับไปเรียนรู้ follow me นะครับเพราะผมต้องแทรกเสริมให้ท่านทั้งหมดนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้ว open ครับ open และไปที่ follow me ครับfollow me นะ follow me หา follow me ครับเจอไหมครับไปที่ workshop นะแล้วไปที่ follow me ครับเปิดเข้ามาไฟล์นี้ไม่ต้องเซฟนะครับแล้วเราก็จะเจอนะครับเวิร์กช็อปที่ชื่อ Follow Me มาครับมาลองใช้งานกัน Follow Me คือปุ่มนี้นะไม่มีคำสั่งย่อนะครับเป็นคำสั่งที่สำคัญนะครับนะโดยเฉพาะเมื่อก่อนไม่มี Profile Builder นี่ยิ่งสำคัญนะพอมี Profile Builder ก็อาจจะสำคัญน้อยลงนะครับมาดูผมก่อนครับดูวันแรกท่านเราเข้าใจแล้วนะ Follow Me ให้วิ่งรอบผิวหรือวิ่งรอบเส้นครับผมคลิกเลือกผิวแล้วผมไปกด follow me แล้วผมมาคลิกที่ผิวนี้ครับมันจะสร้างทางเดินรอบอาคารดูนะครับคลิกผิวกด follow me แล้วไปคลิกที่ผิวนี้ครับปึ๊บมันจะสร้างทางเดินรอบอาคารเห็นไหมครับลองทำดูครับไม่ยากนะอันนี้มันวิ่งรอบอะไรครับเมื่อกี้มันวิ่งรอบผิวข้างบนนั่นเองจริงๆเราเลือกผิวข้างล่างก็ได้นะครับเลือกผิวข้างล่างก็ได้นะแล้วกด follow me นะครับแล้วคลิกที่ผิวครับปุ๊บมันก็จะวิ่งรอบอาคารเห็นไหมครับ
มันวิ่งรอบผิวที่เราเลือกนั่นเองนะครับนี่คือคำสั่งคนโลกนี้อ้าวลองอีกทีครับท่านเห็นบัวผนังบัวชายคาไหมครับเนี่ยบัวเชิงผนังข้างบนนะครับเห็นไหมลองคลิกเลือกผิวครับแล้วกด follow me แล้วมาคลิกที่ผิวนี้ครับมันจะวิ่งรอบอาคารครับวิ่งไหมครับนะวิ่งไหมครับอ้าวผิวนี้แหละครับวิ่งไหมผิวนี้ครับผิวนี้วิ่งไหมครับผิวนี้คิดว่ามันวิ่งไหมลองเลือกผิวสิครับผิวข้างบนแล้วคลิก follow me แล้วเลือกผิวนี้ครับวิ่งไหมครับลองดูวิ่งไหมครับเราเลือกข้างบนเพื่อให้มันวิ่งรอบผิวข้างบนครับเราเลือกข้างบนเพื่อให้มันวิ่งรอบผิวข้างบนแล้วกด follow me ครับแล้วมาคลิกที่ไหนครับคลิกที่ผิวนี้สิครับปึ๊บมันจะไม่เป็นติ่งออกมานะครับแต่มันจะบากเข้าไปข้างในครับปาดเข้าไปข้างในเห็นไหมครับดูนะครับผมคลิกผิวเลือก follow me แล้วผมก็คลิกครับมันจะบากเข้าไปข้างในนะครับเมื่อกี้วิ่งรอบผิวใช่ไหมครับเดี๋ยวจะพาไปวิ่งรอบเส้นบ้างอ้าวตัวอย่างแรกโอเคไหมครับทำได้ไหมถามหน่อยครับของท่านขึ้นโลโก้โยดาไทยล่างไหมเพิ่งใส่ไปเมื่อเช้าขึ้นไหมครับขึ้นนะผมเพราะผมไม่รู้มันขึ้นหรือไม่ขึ้นผมใส่ในไฟล์เครื่องผมแล้วก็อยากรู้ว่าเครื่องอื่นขึ้นหรือเปล่าอ้าวเอาต่อไปครับสเต็ปต่อไปท่านเลือกเส้นข้างบนสิครับเลือกเส้นข้างบนเลือกจากขวามาซ้ายแบบนี้จัดมุมมองแบบผมก็ได้หรือทำไมครับเอาม้อไปแตะมันแล้วทำไมครับ1 2 3ครับ1 2 3ก็ได้มันเลือกทั้งหมดครับเรียบร้อยนะครับเลือกเส้นก่อนครับเส้นน้ำให้มันว่าให้มันวิ่งรอบเส้นนี้แหละครับวิ่งตามเส้นนี้เป็นแนวทาง follow me แล้วกดอะไรครับกด follow me แล้วมาคลิกที่ผิวครับปึ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนฐานโบสถ์ไหมเห็นไหมเวลาเขียนภาพโบสถ์ก็ใช้ follow me นะจริงๆพอเรามี profile builder พวกนี้ก็หมดประโยชน์คือหายไปเยอะแล้วนะครับนะแต่ก็ยังมีประโยชน์อยู่ตัวอีกรอบครับรอบนี้ผมขอเส้นข้างล่างบ้างผมเลือกเส้นข้างล่างครับนะเลือกเส้นข้างล่างนี่เลือกยากหน่อยลบเส้นข้างบนซะก่อนก็ได้นะครับลบเส้นข้างบนพอตัวเส้นกลับมาก่อนนะครับแล้วผมเลือกเส้นข้างล่างครับทั้งหมดแล้วกด follow me ครับแล้วผมไปคลิกที่ผิวครับมันวิ่งเหมือนเส้นข้างบนไหมเหมือนไหมครับก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันนะครับไม่ได้ต่างกันนะ follow me เราก็ได้แล้วนะได้ไหมครับอันนี้ไอ้มือใหม่นะมือเก่าคงใช้บ่อยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสตาร์ปนิกนะน่าจะใช้บ่อยเอาต่อไปครับโฟลว์มีสร้างหลังคาปั้นหยาได้นะสร้างโครงหลังคาปั้นหยาได้ครับวิธีการนะครับก็คือเราก็ขึ้นกล่องขึ้นมาพอขึ้นกล่องขึ้นมาก็ทีนี้ลากเส้นหน่อยนึงครับลากเส้นหน่อยนึงเส้นนี้นั่นเองลากจากกลางของเส้นด้านบนมาหามุมของเส้นด้านล่างเท่านั้นเองครับแล้วใช้คำสั่ง follow me ลองดูครับคลิกที่ผิวแล้วกด follow me นะลองดูนะครับเราคลิกที่ผิวครับแล้วเรากดที่ follow me แล้วเรามาคลิกที่ไอ้ผิวบนนะครับผิวเนี้ยผิวด้านบนนะครับไม่ด้านล่างนะถ้าด้านล่างผลเป็นไงครับดูนะครับไม่รู้เป็นรูปอะไรนั้นกดตัวแซดครับคลิกที่ด้านล่างคลิกผิวแล้วก็คลิก follow me ครับแล้วคลิกผิวด้านบนมันจะวิ่งหายไปครับเกิดเป็นเชฟหลังคาบ้านหยาทันทีเห็นไหมครับได้ไหมครับอันนี้ follow me นะทุกอย่างอยู่ที่การประยุกต์นะครับการประยุกต์การลองนั้นฝึกเยอะๆนะครับท่านจะกลายเป็นคนเก่งทั้งหมดเลยนะเอาเชฟอย่างนี้แหละครับได้ไหมลองดูครับเชฟนี้เมื่อกี้ได้ไหมครับกดตัวแซดอีกทีนะครับคลิกเลือกผิวด้านบนกด follow me แล้วกดอะไรครับกดที่ตัวสามเหลี่ยมด้านบนครับมันจะวิ่งหายไปเป็นหลังคาปั้นหยา
มาดูครับแบบนี้เราก็ทำได้นะแบบนี้เราก็ทำได้นะครับจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเครื่องมือนะครับที่ช่วยทำงานได้เร็วแต่อันนี้เอาแบบนี้ก่อนว่าสมมติเราต้องทำมือเราอยากทำยังไงก็ทำแบบนี้ครับเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมสร้างแล้วก็อะไรครับนะวิธีการคือสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งก่อนอันนี้สมมติเป็นอาคารแล้วอันนี้สมมติเป็นส่วนของหลังคาครับนะแล้วเราก็ดึงขึ้นมาแล้วเราก็ย้ายผิวนี้ครับวิ่งนะกดผิวบนครับแล้วกด follow me แล้วกดผิวบนครับเรียบร้อยมันก็วิ่งแล้วแต่มันมีส่วนเกินเดี๋ยวผมค่อยสอนว่าทำไงนะครับมันมีส่วนเกินไอ้ส่วนเกินสังเกตนะครับรอยต่อมันไม่มีเส้นมันวิธีการเราก็คือเราลากเส้นผ่ามันซะครับผ่าผิวซะมันจะได้เกิดเป็นอะไรครับมันจะได้แบ่งผิวนะครับเห็นไหมถ้าเราไม่ผ่าเมื่อไหร่ดูครับเราคลิกปุ๊บมันคลิกผิวทั้งแผ่นอันผมผ่ามันซะครับใช้สั่งลายผ่าผิวซะแล้วผมก็ลบส่วนไม่ต้องการออกครับนี่เป็นวิธีที่1ลบส่วนไม่ต้องการออกนะครับส่วนวิธีที่2ครับตอนนี้สมมุติยังไม่ผ่านะครับคลิกนะครับแล้วกด follow me เอาแงนดูผมนิดนะครับสอนวิธีที่2เลือกวัตถุไว้ครับเลือกวัตถุที่มันทำไมครับซ้อนกันแล้วมันไม่ได้ตัดนะครับคลิกขวาแล้วกดอันนี้ครับ selectintersect ครับ face แล้วก็เลือก with selection เท่านี้เองครับผิวที่มันซ้อนกันเหมือนกระดาษ2แผ่นมาซ้อนกันนะครับมันจะตัดกันนะมันก็จะเกิดอะไรครับพอตัดกันปุ๊บมันก็สามารถลบส่วนเกินได้นะครับทวนอีกรอบนะครับผมเลือกถ้ามันซ้อนกันอยู่แล้วมันยังไม่ได้ตัดนะผมเลือกทั้ง2แผ่นนะครับคลิกขวาแล้วกดอะไรครับ intersect face แล้วก็กด with selection ครับปุ๊บมันจะตัดกันนะครับแล้วเราก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกได้นะมันก็จะเป็นหลังคาปั้นหยาแบบง่ายๆนะครับแล้วเราก็สามารถขึ้นรูปได้พอรู้หลังคาปั้นหยารู้ตำแหน่งดั้งรู้ตำแหน่งอะไรครับอาเสรู้ตำแหน่งอาเสเรียบร้อยนะก็ขึ้นหลังคาได้นะครับได้ไหมครับ follow me มีใครยกมือหรือเปล่าเมื่อกี้ข้างหลังเดี๋ยวบอยไปดูหน่อยเนาะข้างหลังครับข้างหลังเป็นพีระมิดลองทำพีระมิดหน่อยครับลองดูอียิปต์บอกก็ทำกันหลายปีของเราทำแป๊บเดียวคลิกที่ไหนครับข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะครับข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้คลิกปุ๊บกดอะไรครับกด follow me แล้วคลิกที่อะไรครับผิวที่เราผ่าไว้นะครับปุ๊บเรียบร้อยมันก็วิ่งกลายเป็นอะไรครับพีระมิดนะได้ไหมครับนะประยุกต์ได้เยอะนะครับอันนี้สอนต้องสอนทีมงานที่เป็นอะไรครับที่มือใหม่ด้วยนะก็ไม่เคยจับมาได้รู้คำสั่งคนที่เป็นแล้วก็อย่าเพิ่งขัดใจนะเดี๋ยวสลับให้นะครับอ้าวเอามาดูตรงนี้บ้างครับสมมติท่านจะวิ่งท่อไปตามเส้นได้ไหมครับ follow me profile builder ได้อยู่แล้วเพราะเราลองแล้วนะแต่ follow me บ้างสิครับได้ไหมก็เลือกอะไรก่อนครับทริปเปิลคลิกครับ1 2 3เลือกเส้นก่อนแล้วกด follow me ครับแล้วคลิกที่ผิวครับคลิกที่ผิวสามเหลี่ยมก่อนสิครับดูสิผลเป็นไงปึ๊บสามเหลี่ยมก็วิ่งตามอะไรครับวิ่งตามเส้นเห็นมั้ยครับแต่มันมีระยะห่างจากเส้นที่แนววิ่งมั้ยครับมีมั้ยมีเหมือนเดิมนะครับนะครับมาคือมันสร้างตามตำแหน่งของมันนั่นเองนะครับดับเบิลคลิกผิวมาเส้นใหม่ครับดับเบิลคลิกเส้นใหม่ที่เพิ่งคลิกนะครับเนี่ยดับเบิลคลิกเลือกเส้นใหม่กด follow me แล้วลองคลิกที่ผิวสี่เหลี่ยมสิครับท่อสี่เหลี่ยมมันวิ่งไหมครับนะท่อสี่เหลี่ยมก็วิ่งตามแนวเส้นนะครับแต่นี่ผมไม่แนะนำนะเวลาไปสร้างท่อนะครับเวลาสร้างท่อสร้างด้วย profile builder นะครับเพราะมันอ่านความยาวได้ถูกต้องแต่ถ้าสร้างด้วยอย่างนี้อ่านความยาวผิดนะครับเพี้ยนหมดนะไม่ได้นะครับรอยวิดเดอร์มันอ่านจากความยาวที่ท่านลากนะครับแต่นี้อ่านความยาวจากอะไรครับจากสมมุติว่าเรากรุ๊ปนะครับมันอ่านจากความยาวของแนวที่มันยาวครับไม่ได้อ่านความยาวตามเส้นนะครับอันนี้ไม่เอาเราไม่สร้างได้รู้ว่ามันสร้างได้เท่านั้นเองท่อละครับถ้าอยากสร้างท่อก็เลือกเส้นนะครับนะแล้วกด follow me นะครับแล้วก็คลิกที่ผิวครับมันก็สร้างผิวท่อให้เรานะครับผมบอกแล้วนะครับวิธีการสร้างจริงไม่แบบนี้ไม่ใช้ไม่เอาไปสร้างนะครับนะเดี๋ยวเราจะใช้ฟอล
profile builder สร้างนะครับมันจะสามารถอ่านความยาวได้ถูกต้องอ้าวครูระบายน้ำบ้างสิครับคลิกเลือกอะไรก่อนครับเลือกเส้นแล้วกด follow me แล้วลองไปคลิกที่ผิวหน้าครูระบายน้ำครับปึ๊บมันจะปรับหน้าเองนะครับปรับหน้าให้ตั้งฉากกับแนววิ่งนะเห็นไหมครับปึ๊บวิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ปรับหน้าดูหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะอันแบบนี้ก็ไม่ใช้เหมือนกันเราใช้ profile builder เดี๋ยวพรุ่งนี้มีสอนด้วยนะครับเอ้ยวันสุดท้ายมีสอนด้วยนะสอนไม่สอนธรรมดานะมีอะไรครับมีฝาครูอยู่ด้วยนะวันสุดท้ายนะฝาครูวางไปด้วยอ้าวอยากสร้างอะไรที่เป็นวงกลมบ้างนะครับได้ไหมครับวงกลมก็สร้างผิวอะไรครับผิววงกลมขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับสร้างผิววงกลมขึ้นมานะครับเลือกผิวก่อนกด follow me ครับแล้วคลิกที่ผิวนี้ครับเห็นไหมมันก็วิ่งแบบวงกลมนะครับเพราะนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านให้วิ่งนะครับอันนี้สร้างอะไรครับอันนี้สร้างอะไรครับสร้างท่อระบายน้ำนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีการสอนสร้างอีกแบบนึงวันสุดท้ายนะครับสร้างด้วย profile builder แต่อันนี้สร้างด้วย follow me ก่อนคลิกที่ไหนครับคลิกที่วงกลมแล้วกดอะไรครับกดลงมีแล้วกดผิวครับเรียบร้อยมันหมุนเป็นท่อแล้วนะขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของเรานะครับว่าเราจะวางตำแหน่งผิวไว้ยังไงนะครับนะแนววิ่งกับผิวต้องตั้งฉากกันนะครับแนววิ่งกับผิวต้องตั้งฉากกันแล้วมันจะวิ่งท่อขึ้นมานะครับเลือกเส้นกดอะไรครับ follow me แล้วคลิกที่ผิวท่อครับเรียบร้อยมันก็หมุนแล้วครับทำได้ไหมครับท่อเหลี่ยมบ้างแล้วครับท่อเหลี่ยมทำได้ไหมครับเลือกเส้นอะไรครับเส้นสี่เหลี่ยมที่เราเตรียมไว้นะครับปึ๊บแล้วรออะไรครับกด follow me แล้วไปคลิกที่ไหนครับผิวท่อครับเราก็ได้ท่อเหลี่ยมแล้วเห็นไหมครับนะนั้นไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะครับนี่ผมยังคิดนะครับว่าผมว่านะกฟผ.ให้เป็นหน่วยงานแรกที่ทำได้นะยังคิดว่าถ้ากรมโยธาก็ทำแบบให้นะครับให้อบต.เทศบาลไปใช้นะจะทำแบบนี้นะครับท่านคิดว่าจบไหมครับนะผมว่าคนติดคุกจะน้อยลงนะเมื่อวานเห็นเว็บอิสลาครับเว็บไซต์อิสลาลงข่าวอบช.สอยอีกหลายที่นะราคากลางก็สอยนะครับราคากลางผิดเยอะๆก็สอยนะที่ท้ายเหมืองครับสอยเกือบตั้งอำเภอนะครับทำราคากลางผิดนะจริงๆไม่ได้ว่าทำผิดอะไรแล้วครับราคากลางก็ทำให้แล้วนึกออกไหมครับก็เรียกราคากลางตามที่หน่วยงานที่เขาทำมาพอผิดก็โดนเองนะอันนี้ครับอะไรครับเนี่ยนี่อะไรครับวงกบใช่ไหมอ้าวเราลองใช้ดูสิครับก็สร้างผิวแบบนี้ถ้าจะทำนะแต่นี่เป็นแค่เทคนิคหนึ่งเท่านั้นเองเราก็เลือกเส้นครับแล้วกดอะไรครับ follow me แล้วกดอะไรครับกดที่ตัวหน้าตัดวงกบครับปึ๊บเรียบร้อยมันก็วิ่งกลายเป็นวงกบแล้วนะครับอันนี้เพื่อให้เห็นว่าเราสามารถประยุกต์ได้เท่านั้นเองนะครับ follow me นะอย่าให้เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานนั้นรู้นะครับว่าจะไปใช้อะไรนะประยุกต์เอาเองนะครับเยอะแยะไปหมดนะทำอะไรก็แล้วแต่เรานะนะครับท่อนะครับเห็นไหมทำได้นะท่อทำได้ใช้ follow me ก็ได้นะครับหรือจะปั้นขึ้นมารูปแบบอื่นก็ได้แล้วแต่เรานะนะครับโอเคครับ follow me เรียบร้อยต่อไปครับไปเรียนรู้คำสั่งที่จำเป็นอีกแต่ไม่ใช่ของ skin up มันเป็นคำสั่งอ๋อขอโทษครับcopy ก่อนครับ copy ก่อนไปครับไปเรียนรู้คำสั่ง copy กัน file open ครับfile open แล้วไปที่ไหนดีครับ copy นะเอาครับเอาตัวนี้แล้วกันครับคำสั่งนี้แล้วกันเอาตัวที่เป็น rotate ครับเราก็ปี้ด้วยโรเตทด้วยไปที่โรเตทสิครับไปที่โรเตทดับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วกดโนไม่เซฟนะครับมานะครับผมจะสอนท่านก็ปี้ก่อนนะก่อนไปโรเตทนะครับนะครับนี่เป็นเทมเพลตนี่เป็นเวิร์กช็อปโรเตทนะครับแต่จะสอนก็ปี้ก่อนนะคลิกเสาขึ้นมาสักเสาสิครับคลิกที่เสาครับสักเสาหนึ่งเราจะย้ายเสานี้ออกมาครับเราจะย้ายเสานี้ออกมาด้วยคำสั่ง move คลิกที่เสาแล้วกด M สิครับคลิกที่เสาแล้วกด M ถ้ามีเสาเดียวนะครับท่านสามารถกด M ก่อนก็ได้นะครับ
แต่ถ้าอยากให้ติดเป็นนิสัยคลิกที่2ก่อนแล้วกด M ยกออกมาสิครับยกออกมาได้ไหมได้ไหมครับนะครับหรือข้อสเปซบาร์ออกสิครับกด M เลยแล้วไปคลิกที่2ได้ไหมครับยกออกมาได้ไหมถ้าเสาเดียวครับชิ้นงานเดียวเรากด M ก่อนก็ได้แต่ถ้าเราต้องการยก2เสาแล้วครับทำไงครับให้กดคอนโทรลค้างไว้แล้วไปติ๊กเสาครับ2เสาแล้วกด M ครับแล้วกำหนดจุดอ้างอิงจุดไหนก็ได้ให้เป็นจุดอ้างอิงครับแล้วยกมันเป็นการยกเสาออกมา2เสานี่เป็นคำสั่งอะไรครับ move ครับคำสั่งนี้ครับ M นี่คือ move อ้าวขอเสา2เสาเหมือนเดิมครับคลิกที่เสา2เสาเหมือนเดิมแล้วกด M ครับคลิกลงไปแล้วยกครับพอยกออกมาเนี่ยครับกดคอนโทรลครั้งหนึ่งมันเป็นการ copy ไหมครับเป็นการ copy ไหมเห็นไหมครับมันเป็นการ copy นะครับถ้ากดคอนโทรลมันเป็นการ copy แล้วเรากดคอนโทรลซ้ำมันก็เป็นการ move สลับกัน move copy move copy นะครับเรียบร้อยนะพอเข้าใจนะครับเอาตอนนี้ขอเสาเดียวครับคลิกเสาเดียวนะครับแล้วกด M ยกออกมากดคอนโทรลด้วยครับยกออกมาแล้วล็อกแกนแดงสิครับล็อกแกนแดงผมก็ค่อยไล่สเต็ปนะครับคลิกเลือกเสาเดียวกด M กำหนดจุดอ้างอิงที่ตีนเสาก็ได้ครับแล้วยกออกมากดคอนโทรลเพื่อเป็นงาน copy ล็อกแกนแดงด้วยลูกศรชี้ขวาครับและพิมพ์ระยะสิครับเราจะ copy ระยะ2เมตรได้ไหมครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนใจอยากเป็น4เมตรได้ไหมลองพิมพ์4ลงไปครับคอนเตอร์ได้ไหมครับ3ได้ไหมครับได้ไหมมันได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ท่านชอบขอสเปซบาร์ออกไปเดี๋ยวมากา copy แบบอาร์เรย์บ้างครับ copy แบบอาร์เรย์เลือกเสาใหม่ครับเลือกเสากด M ใหม่ครับกำหนดจุดอ้างอิงที่มุมเสานะครับมุมไหนก็ได้แล้วกดคอนโทรลครับเป็นงาน copy ล็อกแกนแดงครับล็อกแกนแดงพิมพ์2เมตรสิครับข้อ enter ระยะเปลี่ยนได้ไหมครับอยาก2เป็น3ก็ใส่3ครับเปลี่ยน3แล้วข้อ enter นะครับผมเอาใหม่นะเลือกเสานะครับผมกด M คลิกลงไปอยู่หน้าอิงนะครับแล้วผมล็อกแกนแดงครับกดคอนโทรลนะครับและผมพิมพ์ระยะ3ผมอยากได้เสาเพิ่มนะครับไม่รวมของเดิมนะก็คือไม่รวมเสาต้นแรกนะครับอยากได้เสาเพิ่ม3ต้นนะครับท่านทำได้อย่างนี้ครับนะครับพิมพ์อย่างนี้ครับ x 3หรือ 3x ก็ได้ x 3ก็ได้ดอกจันก็ได้ครับดอกจัน3 3ดอกจันก็ได้ได้ทั้งหมดครับมันมีความหมายเป็นการเพิ่มครับนะเพิ่มจำนวนเท่าไหร่ครับ3รวมของเดิมด้วยไหมที่เป็นต้นฉบับไม่รวมลองดูครับลองพิมพ์ x 3เข้าไปแล้วก็ enter นะครับต้นนะครับผมยังของผมยังไม่ได้เอาใหม่กด M ครับล็อกแกนแดงกดคอนโทรลเพื่อเป็นการ copy พิมพ์ระยะ3ไปแล้วพิมพ์ x 3ครับลงไป x 3ข้อ enter ได้ไหมครับเปลี่ยนใจครับอยากได้สัก10ต้น x 10ได้ไหมครับเปลี่ยนใจอีกอยากได้สักพันต้น x 1,000 ได้ไหมท่านลอง x ล้านดูครับอะไรเกิดขึ้นท่านว่าอะไรเกิดขึ้นครับแฮงแน่นอนอย่าไปทำนะคุณเล่นนะเอา x กลับมา x 3เหมือนเดิมครับนี่พันต้นนะเมื่อกี้เห็นไหมครับนู่นหายไปนู่นนะพันต้นนะผมกลับมา x 3เหมือนเดิมครับ x 3เหมือนเดิมเรียบร้อยครับมี3ต้นไหมเหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้ข้อ enter เมื่อกี้หรือออกจากคำสั่งไปแล้วครับเมื่อกี้เพราะนั้นต้องทำไมครับใช้กดคอนโทรลแซดครับกลับมากดคอนโทรลแซดแทนหายไปอย่างหน้าจอซูมเอ็กเทนก่อนครับมันหายไปอย่างหน้าจอเอาใหม่ครับก็ปีใหม่มันไม่ต้องเอ็กเยอะนะครับเมื่อกี้ถ้าใครไปเอ็กล้านเนี่ยเรื่องแห้งแน่นอนนะ3ครับแล้วก็เอ็กสามนี่คือการก็ปีแบบอะไรครับแบบคูณนะครับ3 x 3ตอนนี้ผม x 3ไปผมอยากเปลี่ยนระยะได้ไหมครับทีแรกเป็น3ผมอยากขยับให้มันเหลือแค่ห่างกัน1เมตรได้ไหมได้ไหมครับก็พิมพ์เลข1เฉยๆครับไม่ต้องมี x
พิมพ์หนึ่งเฉยๆครับแล้วข้อ enter นะครับของผมไม่หดนะเอาใหม่นะเพราะผมใช้คำสั่งซูมอยู่ตลอดนะครับมันก็เลยหดมั่งไม่หดมั่งซูมหน้าจอเพื่อสอนท่านนะ3แล้วผม x 3ครับผมอยากเปลี่ยนผมก็แก้ตัวเลขครับนะครับจาก x 3เป็น1 x 1ระยะครับเป็น1ได้มั้ยครับระยะเป็น1ดูเกิดอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมมันหดลงมาเหลือระยะห่างเท่าไหร่ครับ1เมตรผมแก้ระยะแล้วครับเป็น3เมตรอีกเหมือนเดิมได้มั้ยครับจำนวนแล้วครับอยากเป็น x 10ได้มั้ยครับแสดงว่าเพิ่มจำนวนหรือเพิ่มอะไรครับเปลี่ยนระยะห่างได้ตลอดมั้ยได้ตลอดจนกว่าจะออกจากคำสั่งนะครับจนกว่าท่านจะเคาะสเปซบาร์ออกมาผมก็สเปซบาร์ออกมาเรียบร้อยอ้าวนะครับทวนอีกรอบสิครับลบออกให้หมดเหลือเสาต้นเดียวทวนอีกรอบหนึ่งนะครับขอเป็น 4x4 ครับเลือกเสาแล้วกดอะไรครับกด M คลิกอยู่นั่งเองนะครับล็อกแกนแดงกด Control เป็นการ Copy พิมพ์ระยะกี่เมตรครับ4เมตรครับ4เมตรนะ4เมตรนะครับแล้วพิมพ์จำนวนสิครับ x4 ขอ Enter นะครับเราจะได้จำนวน x4 นะครับผมพิมพ์ x4 ไปจำนวน x4 ผมขอ Enter ครับนะผมก็ได้จำนวนเสา x4 ก็คือได้กี่ต้นครับดูสิครับ4ต้นรวมของเดิมไหมครับไม่รวมนะมันต้องเข้าใจด้วยนะ x4 ไม่รวมของเดิมทีนี้ถ้าท่านเข้าใจนะในความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ copy แบบคูณนะอย่างเดียวเรามี copy แบบหารด้วยนะครับแต่ x ที่ท่านใส่นะถ้า copy แบบหาร x ที่ท่านใส่นะครับหมายถึงจุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายเสาต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายมาครับลง copy แบบหารบ้างเลือกเสาครับกด M คลิกอยู่หน้าเองขยับไปครับล็อกแกนแดงกด Control ขยับไปลองพิมพ์ไปสิครับ20เมตรครับ20ครับขอ Enter ของผมไม่ขึ้นนะเพราะผมใช้สั่งซูมผมเอาใหม่กด Control ล็อกแกนแดงพิมพ์20ครับขอ Enter ตอนนี้ต้นแรกกับต้นสุดท้ายห่างเท่าไหร่ครับ20แทนที่จะคูณครับเราหารสิครับใช้เครื่องหมายหารนะครับเช่นหาร5ครับแสดงว่ามันจะห่างกันต้นละกี่เมตร4เมตรครับขอ Enter ครับนะลองหาร10ครับทีขึ้นไหมเมื่อกี้เลขที่เราใส่คือ20ใช่ไหมครับเราลองเปลี่ยนเป็น10สิครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น10ปุ๊บต้น2มันต้นยิ่งถี่ขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะเสาแรกกับเสาหลังเป็นเท่าไหร่ครับ10เมตรนะครับนะจริงๆเราสามารถเปลี่ยนเป็นคูณได้นะครับเพราะเราเปลี่ยนเป็นคูณนะครับไอ้10เมื่อกี้แทนที่เสาต้นแรกถึงต้นสุดท้ายเป็น10มันจะกลายเป็นอะไรครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับตอนนี้เราอยู่ในการหารเสาต้นแรกถึงต้นสุดท้ายกี่เมตรครับ10เมตรเดี๋ยวถ้าท่านใส่เป็น x2 นะครับคิดว่ามันอะไรเกิดขึ้นก็คือต้นแรกถึงต้นที่2นะครับมัน10เมตรแล้วมีสองเพิ่มขึ้นอีกต้นครับเหลือ2ต้นนั่นเองนะลองดูครับผมลองเป็น x2 ผมขอไม่ซูมหน้าจอขึ้นมาเลยนะเพราะถ้าผมเปลี่ยนปุ๊บเดี๋ยวมันจะออกจากคำสั่งผมอีกนะขอ enter ออกเสร็จแล้วครับยังไม่ทันซูมเลยเอาใหม่นะครับผม copy นะครับกด m นะครับแล้วผมทำไมครับล็อกแกนแดงผมใส่ระยะเป็น10นะครับแล้วเมื่อกี้ผมหารอะไรครับสมมติผมหาร10มันห่างกัน1เมตรแต่ระยะผมใส่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้จำได้ไหม10ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น x แทนครับ x2 เห็นไหมครับแสดงว่าท่านสามารถหารหรือคูณก็ได้แต่ตัวเลขที่ท่านใส่เฉยๆคืออะไรครับคือระยะห่างระหว่างเสาถ้าเป็นการหาร10นะครับระยะห่างระหว่างเสาก็คือเสาต้นแรกถึงต้นไหนครับต้นสุดท้ายแต่พอเปลี่ยนเป็นการคูณปุ๊บก็คือต้นแรกถึงต้นที่2นั่นเองนะครับโอเคนะครับเอาเราลองดิฉันทำให้เป็นระบบบ้างช่วยสร้างครับ 4x4 นะครับ copy ไปครับ4ครับ4แล้วก็ x4 ทีนี้ลอง copy ไปด้านหลังครับสมมติท่านกำลังเขียนแบบอาคารเรือนห้องแถวอะไรก็ว่าไปช่วย copy ไปด้านหลังครับด้านหลังนี่ช่วย copy แบบหารครับ20เมตรแล้วหาร5ครับผมเลือกเสาทุกต้นก่อนนะครับเลือกเสาทุกต้นก่อนแล้วกด M ครับ
แล้วคลิกลงไปครับกด Control เพื่อ Copy กดล็อกแกมเขียวครับลูกศรชี้ซ้ายแล้วใส่ระยะเป็นเท่าไหร่ครับใส่ระยะเท่าไหร่20นะครับถ้าใส่ระยะ20นะผมใส่ระยะ20เรียบร้อยแล้วหารหน้าสิครับหาร5นะครับอันนี้ต้องขอโทษนะที่ซูมเข้าไปไม่ได้นะเดี๋ยวตัวเลขเพี้ยนอีกนะหาร5ปุ๊บเรียบร้อยครับหาร5เห็นมั้ยครับยังไม่ทันซูมเลยผมเอาใหม่นะครับทวนใหม่นะผมเลือกนะครับแล้วผมกด M นะครับล็อกแกนเขียวกด Control เพื่อ Copy ครับนะครับเพราะผมกด Copy นะครับผมใส่ตัวเลขเป็น20ครับระยะห่างต้นเลขต้นที่2 20เมตรแล้วหลังนั้นหารครับหาร5ครับคอยเตอร์เรียบร้อยครับมันก็จะมีเสาขึ้นมากี่แถวครับถ้าหาร5ประนับสิครับนับจากหลังแล้วกันเลยได้เห็นภาพ1 2 3 4อะไรครับของเดิมนับไหมครับของเดิมไม่รวมนะครับเป็นหาหน้าเพราะฉะนั้นเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเกิดช่วง2ขึ้นมา5ช่วง2ด้วยนะครับนะ5ช่วง2พอได้นะครับ copy แบบคูณแบบหารนะครับเพราะฉะนั้นเรามีการ copy แบบ array ด้วยนะครับ x ก็คือแทนด้วยการคูณหารก็แทนด้วยการหารช่วงนะครับมาครับคำสั่ง copy มันต้องคู่กับคำสั่ง rotate ครับนี่คือคำสั่ง rotate ปุ่มนี้ครับ rotate เมื่อกี้ copy ย่อด้วยอะไรครับทวนอีกที m rotate ย่อด้วยตัวอะไรครับคิดว่าย่อด้วยตัวอะไร q ครับไม่ต้องลุ้นลุ้นไม่ขึ้นนะจะตัว r ตัว o ไม่มี r มันใช้อะไรใช้ไปแล้วครับสี่เหลี่ยม o อะไรใช้ครับ orbit ใช่ไหมครับตัว t ตลับเมตรใช้ไปA arc ใช้ไปใช่ไหมครับเหลือแต่อะไรครับเนี่ยเขาไม่รู้จะเอาอะไรเอา Q แล้วกันเพราะมันเป็นกลมเหมือนกันมาครับมากด Q มาลองครับอันแรกเราจะลองหมุนนาฬิกาสร้างนาฬิกาใช่ครับนะลองสร้างนาฬิกากันกด Q ครับกด Q กด Q ก่อนแล้วสังเกตสังเกตเมาส์เราก่อนพอเรากด Q เรากด Q แล้วเอาเมาส์วางที่พื้นสิครับเป็นสีอะไรสีน้ำเงินครับแสดงว่าจะหมุนรอบแกนอะไรครับแกนน้ำเงินลองกดที่ผนังด้านนี้สิครับสีอะไรครับแดงแสดงว่าถ้าเราหมุนตรงนี้มันจะหมุนรอบแกนแดงถ้าด้านนี้แหละครับเป็นสีอะไรครับด้านข้างผนังสีเขียวนะครับพอเรากดคิวแล้วเราล็อกแกนได้ตอนนี้ท่านกดคิวได้วางที่พื้นหน่อยสิครับวางที่พื้นยังไม่ต้องกดนะกดลูกศรชี้ซ้ายครับกดคิวแล้วกดลูกศรชี้ซ้ายมันบังคับแกนอะไรครับลูกศรชี้ซ้ายบังคับแกอะไรหมุนรอบแกนเขียวนั่นเองบังคับลูกศรชี้ขวาแล้วครับหมุนรอบแกอะไรครับกดคิวแล้วกดลูกศรชี้ขวาหมุนรอบแกอะไรครับแกแดงนะจริงมันต้องขึ้นแกแดงนะครับกดคิวนะครับแล้วผมกดลูกศรชี้ขวามันจะหมุนรอบแกแดงกดทีนี้ถ้ากดลูกศรชี้ขึ้นหมุนรอบแกอะไรครับสลับได้นะงั้นลูกศรจะบังคับได้นะครับเรียบร้อยพอลองพอเข้าใจนะครับทีนี้ท่านเห็นไหมครับนี่ผมทำเป็นนาฬิกา12นาฬิกานะครับคลิกที่แท่งนี้แหละครับแท่ง12นาฬิกาแล้วกดคิวครับแล้วพอเราแตะมันเป็นลูกศรสีอะไรครับเป็นจานสีอะไรจานหมุนสีแดงนะครับคลิกลงไปจุดหมุนครับกลางนาฬิกาผมทำเป็นจุดหมุนไว้ครับนะเป็นตรงกลางเลยศูนย์กลางนาฬิกาอ้างอิงไว้คลิกลงไปครับแล้วถ้าไปตามแกนไหนก็ได้ครับอาจจะเอาร่วมกันก็คือแกนทิศด้านบนนะลูกศรชี้ขึ้นก็ได้ครับบังคับลูกศรชี้ขึ้นเราจะทาบไปตามแกนน้ำเงินคลิกลงไปครับแล้วก็คลิกลงไปแล้วเริ่มหมุนครับหมุนได้ไหมครับหมุนนาฬิกาได้ไหมเข็มนาฬิกาเราหมุนได้ใช่ไหมครับนี่เป็นการหมุนโรเตทคล้ายๆกันเลยครับกับมูฟกดคอนโทรลสิครับมันเป็นการ copy เป็นไหมครับมันเป็นการ copy ครับแล้วสังเกตครับตอนนี้มันต้องการให้ท่านใส่อะไรครับมันต้องการท่านใส่อะไรครับแองเกิลมันคืออะไรครับมุมองศาใส่ไปเลยครับ15คอเอนเตอร์ครับได้ไหมครับ15ใส่15คอเอนเตอร์ได้องศาไหมครับ15ลองแก้ตัวเลขใหม่เป็น30 35
40เข็มนาฬิกาเดินไป45ดูสิครับ90ดูสิครับ180ครับเห็นไหมครับหยุดที่180พอแล้วลงหาร5สิครับลองเปลี่ยนเป็นหาร10ครับก็แสดงว่าให้ copy ไปกี่องศาครับ180แล้วหาร10นั่นเองนะเห็นไหมครับขอเปลี่ยนตัวเลขหน่อยครับจากหาร10เป็นจาก180เหลือ45หน่อยครับ4545ใหม่ครับ45แล้วรอบนี้เราจะไม่คูณครับแต่เราจะ x เอ้ยขอโทษครับไม่หารจะ x แทน45พิมพ์เป็น45นะครับแล้ว x2 สิครับ x2 เห็นไหมครับเห็นความสัมพันธ์ไหมครับ45คือ45องศา x2 คือกี่ชิ้นครับ2ชิ้นไม่ใช่การหารอีกแล้วนะนั้นเราลอง x6 x5 สิครับ x5 เห็นไหมเห็นไหมครับอ้าวนาฬิกา1ทิศนะครับ12นาฬิกาถึงเลข1กี่องศา30ใช่ไหมครับ30ใช่ไหมใส่30ไปครับ30องศาแล้ว12นาฬิกานาฬิกามีทิศกี่ทิศ12ใช่ไหมครับ12แต่ของเดิมเราไม่นับเพราะนั้นต้องเหลือเท่าไหร่ครับ11 x 11สิครับได้นาฬิกาไหมครับรอบนี้เรากำหนดให้มัน copy ไปกี่องศาครับ30แล้ว x อะไรครับ x 11เราก็ได้นาฬิกาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับถ้าทำ x 12ตรงนี้ก็จะมาเกิดซ้ำใช่ไหมครับถูกไหมมาซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะทำให้เราถ้าเรานับจำนวนจะผิดนะไม่ได้นะเราต้อง x แค่11เพราะฉะนั้นมุมนี้เท่าไหร่ครับ30องศาแล้วเรา x ไป11ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นั่นเองก็ครบพอดีพอเข้าใจไหมครับ copy กับคำสั่ง rotate คล้ายๆกันนะโอเคครับทำนาฬิกาเป็นแล้วมาสิครับซูมเข้ามาตรงนี้หน่อยเรามีหัวน็อตเรามีอะไรครับแผ่นเพลทแล้วเรามีอะไรครับเรามีต่อหม้อสมมุติว่าผมต้องการที่จะทำไงครับ copy หัวน็อตพวกนี้ครับให้ไปจำนวน4ทิศครับอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยท่านใช้คำสั่งอะไรครับถ้า copy มันต้องไปเล็งอะไรอยู่เสียเวลานะครับนึกไหมใช้คำสั่งหมุนครับแต่คำสั่งหมุนต้องการอะไรต้องการศูนย์กลางการหมุนงั้นลากเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งครับเส้นแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้ครับทุกเส้นมันมีอะไรครับเส้นทุกเส้นลองลากเส้นบนพื้นสิครับแล้วทำความเข้าใจกันมันหน่อยเช่นสั่งลายลากเส้นบนพื้นเส้นทุกเส้นมีอะไรครับพอเราจะไปลากต่อมันมีอะไรครับมิดพอยต์ครับหรือเซนเตอร์เพราะฉะนั้นเราลากเส้นทะแยงครับปุ๊บเส้นที่เราลากเนี่ยไปผ่าผิวของเพลทไหมครับผ่าไหมไม่ได้ผ่าเพราะอะไรครับเพราะเพลทเป็นอะไรครับเป็นกรุ๊ปอันนี้เส้นข้างนอกที่เราทาบไปอย่างนี้มีลักษณะแค่เป็นเชือกฟางบนลังเบียโอ้ผมเทียบได้เห็นภาพไหมเนี่ยเป็นเชือกฟางบนลังเบียครับแต่ถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปแล้วเราลากเส้นนั่นคือเอามีดคัตเตอร์ไปทำไมครับผ่าลังเบียเข้าใจไหมครับมันมีผลต่างกันเพราะนั้นเราลากเส้นไปอย่างนี้ไม่เป็นไรครับถ้าเราเห็นไหมครับมันไม่ได้มีผลอะไรต่อชิ้นงานของเราเพราะเราแค่ไปอะไรครับไปสัมผัสเท่านั้นเองไม่ได้ไปผ่านะนะครับเรียบร้อยเส้นนี้มีเซนเตอร์ไหมครับมีไหมมีเซนเตอร์ไหมครับมิดพอยต์เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นท่านใช้เทคนิคเอาเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับบางคนบอกว่าผมไม่ชอบลากแนวตะแยงผมชอบอะไรครับอยากลากแบบนี้ได้ไหมครับเนี่ยได้ไหมครับลากแบบนี้จากมิดพอยต์ด้านโน้นมามิดพอยต์ด้านนี้ของคอมโพเนนต์แล้วตรงกลางมีลายไหมครับมีมิดพอยต์ไหมมีเหมือนกันแบบไหนก็ได้โอเคครับทีนี้ครับเราจะใช้คำสั่ง rotate นี่แหละครับหมุนหัวน็อตเป็นลักษณะการ copyหายไปไหนแล้วครับนะครับอย่าลืมนะครับเรามีเครื่องมือที่ผมบอกนะเวลาเราคลิกขวานะครับแล้วกดอะไรครับกดซูมนะครับเห็นไหมซูมซีเลคชั่นนะนะโอเคนะครับเราจะหมุนหัวน็อตครับคลิกเลือกหัวน็อตก่อนคลิกเลือกหัวน็อตก่อนครับแล้วกดอะไรครับบอกผมหน่อย
คิวถูกต้องครับคลิกเลือกหัวน็อตแล้วกดคิวครับคลิกเลือกหัวน็อตแล้วกดคิวนะครับปุ๊บแล้วเอาจานหมุนมาวางที่กลางเส้นนะครับมิดพอยต์ของเส้นเรียบร้อยครับหลังจากนั้นทาบไปทิศไหนก็ได้นะครับมันต้องการให้เราทาบไปสักทิศหนึ่งก่อนทาบไปสักทิศหนึ่งครับคลิกแล้วขยับนี่เป็นการอะไรครับการหมุนแต่ถ้าเรากดคอนโทรลเป็นการอะไรครับคอปี้นะครับกดคอนโทรลด้วยต้องการหมุนไปมุมนี้กี่องศาครับกี่องศา90แล้วต้องการเพิ่มขึ้นกี่ตัวครับ3ตัวก็90แล้วก็ x อะไรครับ x 3นั่นเองเห็นไหมครับทำได้ไหมครับนะเห็นการประยุกต์ไหมไปประยุกต์กันนะครับเช่นท่านไปทำเสาไฟฟ้านะครับแล้วมันต้องอะไรครับยึดรอบฐานเสาไฟฟ้านะครับก็ไปนับมันว่ามันกี่ทิศนะแล้วก็หารมันว่ากี่องศาแล้วก็ใส่ตามนั้นนั่นเองนะได้ไหมครับนะหรือบางคนบอกเฮ้ยแบบนี้ผมไม่ชอบผมอยากทำแบบนี้ได้ไหมครับเลือกหัวน็อตนะครับกดคิวคลิกลงไปครับและกำหนดแกนแล้วทำไมครับกดคอนโทรลแล้วพิมพ์ระยะไปเท่าไหร่ครับระยะไปบางคนไม่ชอบธรรมดาครับ90 180 270 270ได้ไหมครับแล้วหาร3ได้ไหมครับได้แล้วแต่ชอบนะคนมันชอบไม่เหมือนกันอันนี้คิดซับซ้อนหน่อยพวกแบบนี้นะมีไหมครับคนคิดซับซ้อนมีนะมีเยอะนะเดี๋ยวจะนินทาคนขอหยุดบันเทิงนะครับอ้าวเรียบร้อยครับมาต่อเราต่ออ้าวลองมาหมุนอันนี้บ้างสิครับคล้ายๆกันครับไม่ได้ยากอะไรอ่าสมมติเราจะทำอะไรครับอ้าวลองดูสิครับคลิกเลือกอะไรครับตัวใบพัดสิครับคลิกเลือกตัวใบพัดแล้วกดอะไรครับกดคิวนะครับแล้วนี่มีอะไรอยู่ครับจานหมุนคลิกลงไปครับแต่อันนี้จะหมุนรอบแกนอะไรครับแกนเขียวคลิกลงไปที่จุดหมุนครับแล้วทาบไปทิศใดทิศหนึ่งแล้วก็เริ่มหมุนนั่นเองนะนะครับอยาก copy กดอะไรครับคอนโทรลอยากหมุนสมมติผมอยากหมุนสัก15องศาได้ไหมครับ15องศาปึ๊บแล้ว x อะไรครับอ้าวทีนี้ผมถามท่านหน่อยตอนนี้ผมเนี่ยไม่รู้ว่าอยากจะหมุนกี่องศาแล้วครับแต่อยากให้มันหมุนรอบแล้วให้มันสวยงามอ่ะทำไงครับผมพิมพ์เท่าไหร่ดี360เลยครับลองพิมพ์360สิครับ360กด enter มันก็กลับมาตำแหน่งเดิมแต่ผมจะหารครับอยากได้เท่าไหร่หารไปหารสัก20ได้ไหมครับเห็นไหมครับมันก็กลับมาตำแหน่งเดิมแต่ที่ตำแหน่งเดิมมันมีอะไรครับตอนนี้มีอะไรมีกี่ชิ้น2ชิ้นซ้อนอยู่ลบออกชิ้นหนึ่งไม่งั้นท่านนับจำนวนผิดแน่นอนนะเห็นไหมได้ไหมครับแบบนี้นะนี่เป็นเทคนิคนะครับนะให้มันหมุน360องศากลับมาตำแหน่งเดิมแล้วเราค่อยหารใช่ไหมหารเท่าไหร่ก็ออกมาหารเฉลี่ยเท่ากันไหมครับเท่ากันหมดสวยงามเหมือนกันหมดนะโอเคนะครับนี่คือคำสั่ง copy กับอะไรครับ rotate นี่ปูพื้นฐานได้เลยนะครับก่อนเลิกครับมีเวลา15นาทีไปคำสั่ง mirror ครับเป็นคำสั่งที่สำคัญมากแต่ไม่มีใน SketchUp ไปครับเปิดไฟล์แล้วก็ไปที่ไหนครับไฟล์แล้วก็ open ครับหา mirror สิครับเจอแล้วครับ mirror นะครับเปิดเข้าไปครับไฟล์ open mirror ครับเรียบร้อยมาแล้ว mirror นะครับ mirror ไม่มีใน SketchUp ท่านต้องใช้ extension นะครับเพราะนั้นถ้าไปใช้เครื่องที่บ้านที่ทำงานไปติดตั้ง extension เพิ่มนะครับคลิกขวาครับเราติดตั้งไว้แล้วของเรานะครับ extension คลิกขวาด้านบนนะครับคลิกขวาด้านบนแล้วหา mirror ครับอยู่ใต้ measurement ของใครไม่มียกมือนะครับมีไหมครับของใครไม่มีมั่งพยายามเมาส์ขึ้นด้านบนครับคลิกขวาครับเลือกไปที่ measurement ครับเอ้ยขอโทษครับ mirror ปึ๊บนี่คือคำสั่ง mirror ครับหน้าตาแบบนี้นะครับ mirror หน้าตาแบบนี้นะปุ่มเดียวนะครับลองคลิกไปที่ mirror เลยสิครับมันเขียนว่าไงมันบอกว่าไงครับถ้าแปลยามมันบอกว่าไอ้คุณไม่ฉลาดให้ไปกดอะไรก่อนครับไปกดอะไรไม่รู้ก่อนนะก็คือสรุปว่าต้องไปกดชิ้นงานก่อนนั่นเองนะเดี๋ยวใช้คำว่าโง่เดี๋ยวว่าแรงอีกเอาทีนี้ครับก่อนที่จะไปใช้คำสั่ง Miller มาดูหน่อยครับ SketchUp มีไหมคำสั่งใกล้เคียงกันมีครับลองดูครับคลิกไปที่ชิ้นนี้ครับชิ้นแรก
ที่ชิ้นแรกคลิกขวาครับคลิกขวาที่ชิ้นแรกคลิกขวาแล้วท่านเห็นไหมครับฟลิปอลองเห็นไหมครับฟลิปอลองกดเลสสิครับเลสก็คือกลับด้านตามแกน x นั่นเองคลิกอลองเลสครับเลสกรุ๊ปครับกรุ๊ปเลสเห็นไหมครับมันกลับด้านตามแกนเลยครับแกน x คล้ายๆมิลเลอร์เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีต้นฉบับแล้วมันก็ไม่สามารถกำหนดระยะได้อ้าวขออีกทีสิครับฟลิปอลองแล้วก็แกนเขียวครับกรุ๊ปกรีนเห็นไหมครับมันก็กลับไปด้านไหนครับแกนเขียวคลิกขวาอีกทีครับฟลิปอลองแล้วก็แกนอะไรครับแกนบลูแกนน้ำเงินมันจะใต้ล่างขึ้นบนลงล่างนะเห็นไหมครับนะอันนี้คือของสกินอัพมีเหมือนกันแต่ทำงานยากวันนั้นก็เลยมีคนพัฒนาเลยครับมิลเลอร์ขึ้นมาแล้วใช้ดีด้วยนะครับมันคงมีใช้โค้ดค่อนข้างที่จะน้อยมั้งครับมันไม่เคยมีบั๊กเลยตั้งแต่ใช้มานะครับไม่เคยเจอว่ามีบั๊กนะอ้าวมาทีนี้ครับเดี๋ยวเราลองใช้คำสั่งมิลเลอร์กันท่านเห็นไหมครับดูผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้นะครับดูนะทีนี้มิลเลอร์คือกระจกผมถามท่านหน่อยถ้าต้องการปรับด้านจากอันนี้มาเป็นอันนี้อันไหนเป็นกระจกครับก็คือผิวไหนผิวนี้นั่นเองอันนี้ดูให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวค่อยลองทำครับผิวนี้เป็นกระจกครับดูนะครับผมคลิกที่ชิ้นงานคลิกที่มิลเลอร์ครับแล้วผมมากำหนด3จุดครับบนที่นี่กำหนด3จุดที่ผิวนี้ครับ1 2สังเกตนะถ้าผมคลิกบนผิวมันจะขึ้นมา on face ครับอันนี้ว่า on face ด้วยเห็นไหมครับคลิกลงไปครับเป็นการกำหนดอยู่3จุดแล้ว3จุดที่เรากำหนดมีเงื่อนไขครับว่านี่ผม1 2 3มีเงื่อนไขครับว่าไอ้3จุดที่กำหนดนะครับห้ามกำหนดแล้วมันลากเป็นเส้นตรงครับไม่ได้เพราะมันไม่เกิดอะไรครับไม่เกิดระนาบนึกออกไหมครับแต่ถ้า3จุดอยู่ตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้ได้ไหมครับได้ไหมได้ตรงนี้ได้ไหมครับได้ตรงไหนก็ได้ครับขอให้มันรู้ว่าสามเหลี่ยมต่อกันสามเหลี่ยมแล้วเกิดระนาบผมกำหนด3จุดอย่างนี้นะครับไอ้3จุดที่ผมจะกดเนี่ยครับเป็นสามเหลี่ยมไหมครับดู1 2 3เป็นไหมครับเป็นก็จะเกิดระนาบกระจกขึ้นบนระนาบผิวนี้นะครับดูผมคลิกลงไปครับเรียบร้อยเห็นไหมมันเกิดทีนี้ผมเอาใหม่ดูรูปต่อไปรูปนี้ครับผมคลิกเลือกวัตถุแล้วผมกดที่มิลเลอร์ตอนนี้กระจกผมจะไม่อยู่ตรงนี้แต่ผมจะมาอยู่ตรงนี้แทนได้ไหมครับผมเลือกคลิก1 2 3 3จุดไหมครับ3จุดได้กระจกไหมผมขอลบไปก่อนเมื่อกี้ผมคลิกที่มุมใช่ไหมครับผมขอมิลเลอร์ใหม่โดยไม่ใช้มุมแต่จะใช้อะไรครับที่ผิวได้ไหม1 2แล้วก็อาจจะไปที่มุมสักอันได้ไหมครับได้ดูนะครับปุ๊บเห็นกระจกแล้วเรียบร้อยอันนี้ผมก็ได้แล้วอันนี้ครับไม่มีผิวได้ไหมครับคลิกที่วัตถุคลิกที่มิลเลอร์ผมคลิกจุด1จุด2จุด3บนนู้นได้ไหมคิดว่าได้ไหมครับ3จุดมันเกิดระนาบครับปึ๊บเห็นไหมครับได้อันนี้ไม่มีเส้นไม่มีอะไรเลยครับแต่ผมใช้จินตนาการเอาได้ไหมครับได้ไหมคลิกวัตถุกดมิลเลอร์แล้วคิดมันว่าเนี่ยผมจะคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้ตามแกนเขียวแล้วขึ้นไปตามแกนน้ำเงินได้ไหมครับปึ๊บเห็นไหมครับได้ไหมครับได้หมดนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่ามันกระจกอยู่ตรงไหนนั่นเองนั้นลองทำดูครับลองทำดูแล้วเดี๋ยวพอได้แล้วเราจะไปที่ชิ้นงานนี้กันครับลองทำชิ้นงานนี้ก่อนครับลองทำดูก่อนระหว่างท่านลองทำเดี๋ยวผมจะสร้างรูปพลางนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาไปใช้นะครับเอ้ยเราจะได้รับวิดีโอจากผมไปนะครับลองนะครับเดี๋ยวเวลา5นาทีครับมาต่อท่านเห็นไหมครับเวลาเราขึ้นหลังคาเมื่อกี้จำได้ไหมเราใช้อะไรครับคำสั่งอะไรครับเพื่อสร้างแปร trim to face ไว้ใช่ไหมครับทีนี้ครับเราสร้างจันทันด้านเดียวพอครับไม่ต้องไปสร้างสองด้านอีกด้านใช้คำสั่งอะไรครับมิลเลอร์ครับเลือกแปรทั้งหมดจันทันทั้งหมดสิครับแล้วสังเกตที่อกไก่ผมมีอะไรอยู่ครับมีกระจกวิเศษอยู่บานหนึ่ง
เลือกกระจกเลือกแปรทั้งหมดครับจับมุมมองด้านหน้าแบบนี้ครับแล้วลากแบบนี้ครับมันเป็นการเลือกแปรทั้งหมดเรียบร้อยพอเลือกแปรทั้งหมดกดอะไรครับไปที่ไหนกดมิลเลอร์แล้วไปคลิก3ครั้งที่ไหนครับกดมิลเลอร์แล้วไปคลิก3ครั้งที่กระจกนั่นเองคลิกครับ1 2ครับ3ตรงไหนก็ได้ขอขึ้นว่า on face มันใช้ได้ครับคลิกลงไปปึ๊บเรียบร้อยครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วมันถามว่าลบไม่ลบของเก่าลบไหมครับไม่ลบถ้าของใครทำแล้วมันบิดเบี้ยวๆแสดงว่าท่านกดไม่ถูกนะครับคอนโทรลเซตกลับมาแล้วลองกดใหม่ได้แล้วเราก็ได้หลังคาอีกด้านหนึ่งโดยที่ทำไมครับไม่ต้องไปสร้างใหม่ใช้การมิลเลอร์นะครับใช้การมิลเลอร์อ้าวได้ไหมครับอันนี้อ้าวเวลามีน้อยมานี้ต่อเลยตะเข้มิลเลอร์ได้ไหมครับตะเข้สร้างตะเข้ขึ้นมาหนึ่งแล้วมิลเลอร์ได้ไหมครับได้ก็เลือกตะเข้ครับแล้วเห็นไหมครับผมมีกระจกแผ่นนี้อยู่แล้วนะครับผมขอใช้มุมมองท็อปวิวให้ท่านเห็นภาพหน่อยแล้วกด V เห็นไหมครับผมจะมิลเลอร์ตะเข้ครับจากด้านนี้มาด้านไหนครับมาด้านนี้กระจกอยู่ไหนครับตรงนี้ลองครับลองมิลเลอร์เลือกตะเข้ครับแล้วกดมิลเลอร์แล้วคลิก3จุดที่ไหนครับที่ตรงนี้1 2 3ขึ้นบนก็ได้ครับปึ๊บเรียบร้อยเอิบแล้วดูมุมมองท็อปวิวสิครับมันสวยงามไหมถูกต้องไหมถูกต้องได้ไหมครับจะมิลเลอร์ด้านนี้ไปด้านนู้นทำได้ไหมครับได้ไหมก็ต้องสร้างกระจกตรงไหนครับตรงกลางอาคารตรงนี้นะจริงๆก็สร้างไว้ให้แล้วนะครับอยู่ตรงไหนครับเห็นไหมแอบอยู่ตรงนี้สร้างไว้แล้วแอบอยู่มิลเลอร์อ้าวอันนี้น่าจะได้มาที่ชิ้นงานนี้หน่อยครับช่วยมาที่ชิ้นงานนี้เราสร้างแปรแล้วสร้างจันทันแล้วนะครับผมอยากให้ท่านก็ปี้จันทันสามอันนี้ครับมิลเลอร์สามอันนี้ไปด้านนี้ได้ไหมครับกระจกอยู่ตรงไหนกระจกต้องอยู่ตรงไหนครับกลางของอะไรครับกลางของตะเข้นั่นเองเฉียงๆแบบนี้ครับต้องเป็นกระจกนะครับนะครับงั้นเราไม่ต้องไปสร้างอะไรครับไม่ต้องไปสร้างจันทัน2ด้านเราเลือกสามอันนี้ครับผมอ้อมมันมาด้านหลังหน่อยนะนี่ครับผมสร้างกระจกเตรียมไว้แล้วข้างล่างเนี่ยครับนะใช้กระจกแผ่นนี้ครับอ้อมมาด้านหลังมันนิดนึงแล้วเลือกอะไรครับเลือกจันทัน3อันนี้นะครับกด V หน่อยมันดูเป็นมุมมอง3มิติหน่อยพอเลือกจันทัน3อันนี้ใช้กระจกอันไหนครับข้างล่างครับนะกระจกข้างล่างคือระนาบเดียวกับกลางของอะไรครับตะเข้นั่นเองผมก็กดมิลเลอร์ครับแล้วกดไปที่ผิว3อันนี้ครับ1 2 3ครับให้ขึ้นมา on face ไปใช้ได้นะครับปึ๊บเรียบร้อยมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนะเราไม่ต้องไปทำไมครับสร้างใหม่เรามิลเลอร์จริงๆแล้วนะครับตะเข้นะครับไอ้จันทานะครับมิลเลอร์ทั้งหลังนะครับนะมิลเลอร์ทั้งหลังนะมิลเลอร์ไปมิลเลอร์มานึกออกไหมครับนะใช้มิลเลอร์ให้เป็นประโยชน์นะครับอันนี้ไปซ้อมมือนะครับไปซ้อมมือมาดูครับแปรก็เหมือนกันมิลเลอร์ได้ไหมครับแปรมิลเลอร์ได้ไหมผมทำชิ้นสุดท้ายครับทำตัวอย่างแบบนี้ท่านเนี่ยมิลเลอร์ได้ไหมครับก็มิลเลอร์ได้ก็เลือกแปรสิครับเพราะอันนี้จำได้ไหมเมื่อกี้ไปสอนเรื่องของการยืดโดดแปรแล้วนะครับพอเราได้ชิ้นงานแบบนั้นแล้วเราได้แบบนี้ครับไม่ต้องไปสร้างสองข้างเลือกค่อยๆเลือกแปรนะครับปึ๊บนะหรือใช้วิธีซ่อนเปิดเลเยอร์ก็ได้แล้วมิลเลอร์ครับจะมิลเลอร์ไปด้านโน้นก็หาสิครับนี่กระจกอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับกดมิลเลอร์ครับแล้วมากด3ครั้งครับ1 2 3เรียบร้อยมันถามว่าลบไหมไม่ลบเห็นไหมครับของเดิมก็อยู่ของใหม่ก็อยู่เรียบร้อยครับหมดเวลาโมงตรงก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็บันทึกวิดีโอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวแป๊บ